ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนเงินผลาญเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพาการทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้นคอยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มิหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพผลมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้
เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากิน
อย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าสีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรท่วนหน้าไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยต่อไปคงจะไม่ทนคนดีที่คนขี้คนจนคนดีที่คนขี้คนจนแล้วเอาทหารจอมพลมาปล้นอำนาจไปต่างชาติก็แบนของไทยเศร้าใจเศรษฐกิจอย่างนี้ประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยไม่มีอเมริกาก็หนี EU ก็ไม่เอาประเด็นการบอกให้คนประหยัดแต่ตัวเองยัดแดกเต็มกระเป๋าพูดไทยอ่ะกองสะพัดก็ไม่เบาไม่เบาความเยอะกันแต่ไม่เบาเวทแท้พวกเราทหารเจ้าอ้วนผีอยากจนแค่ทนไม่ไหวจากนี้ต่อไปคงจะไม่ทนคนดีที่คนขี้คนจนคนดีที่คนขี้คนจนแล้วเอาทหารจอมพลมาปล้นอำนาจไปยันตายก็ยังไม่รวยทำจนป่วยก็ยังไม่รวยเท่าไรบัตรทองก็ยังจะเอาไปไม่ถูกยันเลย
ป้าเข้าไปมาช่วยฝ่ายพูดได้พูดดีงอราแข็งแรงไปอ้างล่องโลกคนตายโมกินหลากหลายไม่มีบางคนผูกคอตายเพราะแบบนี้ชาวนาต้องขาดทุนอีกปีรัฐบาลคนดีย่ำยีคนจนรวยเอารวยเอารวยเอายึดอำนาจที่ทีรวยเอารวยเอาเอาจนเอาจนเอาจนเอายึดอำนาจที่ทีคนคนดีจนเอาบ้านเมืองไม่ใช่ของเราหรือพวกเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินคนดีถึงได้ปล้นเอาไปกินไปลงทุนสำนักงานทรัพย์สินในค่าเช่าที่ดินเก็บกินสบายอยากจนจะไม่ทนพอเพียงสิทธิ์เสียงที่ถูกปล้นไปจะทวงคืนประชาธิปไตยการของคนมาลงไปผู้ก่อคนไทยเจ้าของแผ่นดินจนแค่ทนไม่ไหวจากนี้ต่อไปคงจะไม่ทนคนดีที่กดขี่คนจนคนดีที่กดขี่คนจนแล้วเอาทหารจอมพลมาปล้นอำนาจไปขยันไปก็ยังไม่รวยทำจนป่วยก็ยังไม่รวยเท่าไรบัตรทองก็ยังจะเอาไปไม่ถูกยาเลย30บาทเอาไปมาช่วยฝ่ายพูดได้พูดดีก็รักแกงแฝงก็ยังล่องโลกคนตายโมกินหลากหลายไม่มีบางคนผูกก็ได้เพราะแบบนี้ชาวนาต้องขาดทุนอีกปีรัฐบาลคนดีย่ำยีคนจนรวยเอารวยเอารวยเอายึดอำนาจที่ทีรวยเอารวยเอาเอาจนเอาจนเอาจนเอายึดอำนาจที่ทีคนดีคนเอาบ้านเมืองไม่ใช่ของเราหรือพวกเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินคนดีถึงได้ปล้นเอาไปกินไปลงทุนสำนักงานทรัพย์สินในค่าเช่าที่ดินเก็บกินสบายอยากจนจะไม่ทนพอเพียงสิทธิ์เสียงที่ถูกปล้นไปจะทวงคืนประชาธิปไตยการของคนมาลงไปผู้ก่อคนไทยเจ้าของแผ่นดินไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมรักความเป็นธรรมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีไฟเย็นชาแนลและยามีชาแนลนะครับสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสหพันธ์องค์การสหพันธรัฐไทยนะครับพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมก็ยังอยู่กับเราทุกวันทุกเช้าไม่ว่าจะออกรายการช่วงไหนพี่น้องก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเสมอนะครับขอบคุณมากนะครับทักทายพี่น้องหน้าสิบบอกครับคุณเพชรมหาจันทร์นะครับมาก่อนเพื่อนเลยสวัสดีครับน้องเพชรหายไป2 3วันนะครับดอกแดงมาแล้วครับดอกแดงจ้าจ้าสวัสดีครับน้องโชจูสวัสดีครับคุณมัสเทิร์มสวัสดีครับคุณมาลัยก็มาแล้วครับสวัสดีครับน้องมาลัยครับขอนี่ก็เป็นพี่น้องหมู่เฮาเจ้าเหนือเนาะพี่น้องเนาะสหายเกาหลีก็มาครับสวัสดีครับสหายเกาหลีครับน้องอายแคนดี้สวัสดีครับคุณเซนี่สวัสดีครับ
คุณกันกันตะพิษมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเสนีเนาะอืมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันคุณจิวโชกุลครับสวัสดีครับนานานาธานาธานะครับคุณนาธามานาธามาแล้วครับโกโก้โกโก้สวัสดีครับนรินน่ารักครับหมดแดงนะก็มีชื่อน่าจะเป็นพี่น้องใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชวนพักชวนพวกชวนอะไรกันมิตรสหายเข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับคุณมดแดงมาแล้วคุณนรินดาน่ารักครับมาสวัสดีครับสหายส้มโอหวานนะครับมีข้อความประชาสัมพันธ์นิดนึงเชิญโหลดแอปสมาร์ทโฟนซาลูนูหรือเวิร์ดทูโกนะครับปุ่มเป็นรูปทีวีนะฮะและวิทยุโบราณจะเขียนว่า whatLive TV and Online Radio ครับสำหรับแท็กซี่และ Messenger นะครับคลิกที่ปุ่มแว่นขยายเสิร์ชคำว่าแยมคลิกที่รูปดาวหรือ Yami ไทยนะครับเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับฟังทางแอป Sonu หรือ Vertigo ได้นะครับบนแอปมือถือของท่านนะครับสหายผู้ดอยสวัสดีครับใครอีกนะกาโมมาแล้วครับสลามอะลัยกุมครับสหายผู้ดอยเนาะประกาศไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ต้องประกาศนี่เพราะว่ากลางวันนี่คนฟังน้อยนะเพราะมีเวลาเยอะฮะมีเวลาฝอยเยอะน้องมินนี่เมาส์สวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับสหายรักสหายสบายตัวก็มานะครับพี่ยุทธนามาแล้วสวัสดีครับวันนี้โดดงานแน่ๆเลยพี่ยุทธนายังไม่เลิกงานนี่ครับคุณน้ำพริกปลาทูมาแล้วสวัสดีครับครับแล้วก็บับซี่มุลเลอร์นะครับบับซี่มุลเลอร์แล้วก็สีแพรสวัสดีครับบอยสแม็กแท็กสวัสดีครับโกโก้โกโก้เนาะก็ประกาศไปแล้วเนาะทะเลทรายร้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาทักทายพี่น้องหน้าแชมป์ยามี่ชาแนลนะครับสวัสดีครับสหาย F มาเข้าเวแล้วครับสหาย F หลังจากหายศีรษะไปวัน2วันนะฮะไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้ไปหายไปไหนมาครับสวัสดีครับน้อง F ครับคุณ PPR ครับสวัสดีครับคุณป้อมอุดรดีครับดีสหาย F1 Oppo มาแล้วครับสหายมาพยศคุณเสนีมา2ช่องนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณ18ครั้งรัฐประหารขอบคุณมากครับแหมชื่อนี่ส่อเสียดดีจริงๆอันนี้รุดมหมัดสวัสดีครับคุณมาพยศคุณเจสวัสดีครับคุณปิ้งไก่ตุ๋ดเป็ดก็มีคุณเจเจครับเจเจสวัสดีครับสวัสดีครับหมูอ้วนเนาะคุณอ้อมเอ็นสวัสดีครับครับใครอีกเนาะคุณแอปเล่ครับสวัสดีครับคุณแอปเล่เนาะแอปเล่คุณกะอะไรวะเนี่ยคามิเลียเหรอเออคามิเลียสวัสดีครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับเออมาช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับมาชุมนุมสมศีรษะกันตรงนี้พบปะนัดหมายพี่น้องไปถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับคุณมนตรีสนองวงศ์แล้วครับสวัสดีครับหมูแดงหมูอ้วนมาแล้วสวัสดีครับครับคุณแดงพยักแดงพี่คาดมานสวัสดีครับสหายเนลเอโบนเนลี่ก็มาแล้วครับสวัสดีครับคุณพรกมลทองบำรุงครับสวัสดีครับคุณต้อโยกี้เนาะเออคุณต่อโยกี้ครับครับวิไลลักษ์สวัสดีครับข้าวเหนียวปิ้งก็มาแล้วครับสวัสดีครับเดวิดครับก็เสียงจากเสรีชนวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของสหายบุรพาไม่แพ้นะครับหลังจากที่สดับอาทิตย์ก่อนผมเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคของผมนะฮะครับก็ทำให้สหายบุรพาได้พบปะกับพี่น้องได้เพียงนิดเดียวนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆนะครับครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็พบกับสหายผู้มีน้ำจิตน้ำใจให้กับสถานีเราผู้มีมาร่วมสุมหัวรวมตัวกับพวกเราตั้งแต่รายการเปิดแรกๆแล้วครับสำหรับสหายบุรพาไม่แพ้นะครับสวัสดีครับสหายสวัสดีค่ะฮัลโหลโอ้ฮัลโหลทักทายพี่น้องหน่อยเขาคิดถึงสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะมิสหายที่รักประชาธิปไตยเสียงสดชื่นจังเลยคุณบุรพานี่ขนาดทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงคุณผมเพิ่งตื่นสายด้วยวันนี้ผมตื่นสายไปสิบนาทีนะคุณรู้จักยาบ้าไหมเป็นจังไดวะ
ยากินแล้วบ้ายังไม่ต้องกินนะคะไอ้ดมๆบอกว่าเป็นได้เอาเรียกว่าให้ไอ้ประยุทธ์แดกคนเดียวฮะยาบ้าไอ้นั่นไม่ใช่บ้าธรรมดาค่ะบ้ามากวันนี้มีอะไรมาฝากพี่น้องครับโอ้วันนี้ก็พยายามเตรียมเรื่องมานะคะเพราะว่าอาจจะมีคนเคยพูดไปแล้วแต่ว่าอยากเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงจากคราวที่แล้วที่มันอยู่ในเทปนะคะมันก็จะมีเรื่องราวบางเรื่องที่มันยังคาใจอยู่แล้วก็อยากจะเอามาคุยกับพี่น้องเนาะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอสวัสดีพี่น้องหน้าซีบอกก่อนนะคุณขุนทองครับเนื่องจากว่าวันนี้ดิฉันสามารถทำอะไรนะทำคอมพิวเตอร์ไปด้วยพูดไปด้วยเล่น PC เป็นแล้วเหรอเนี่ยพูดเล่นเพิ่งเป็นที่บ้านเป็นไอ้นี่อยู่ตั้งโต๊ะคือบางคนพอมีแท็บเล็ตมีอะไรแล้วคนเล่นเพย์ PC น้อยลงนี่เล่นเป็นเดสก์ท็อปค่ะรุ่นเดสก์ท็อปอ๋อครับ นะคะก็สวัสดีพี่น้องนะคะตอนนี้เปิดอยู่ที่ช่องไฟเย็นเนาะน่าจะเป็นไฟเย็นนะคะพี่คุณจิวโชกุลคุณโกโก้โกโก้นะมีคุณอะไรอ่ะนรินดาน่ารักจะไล่หมดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่พยายามทุกคนกันละกันนะคะสวัสดีสหายเกาหลีดอกแดงจ๊ะจ๋านะคะคุณมาลายไมเคิลกูเทนมอร์แกนอิชกลาวเบอร์นะ the sea is in Deutschland นี่มีฝรั่งเศสเยอรมันด้วยเว้ยไม่ธรรมดาเว้ยได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างไม่ใช่ธรรมดานะคะดิฉันเนี่ยไม่ธรรมดาครับพี่น้องเราไม่ธรรมดาครับธรรมดาปรากฏว่าคุณมาลายบอกว่ากูไม่ได้อยู่นั่นกูอยู่ที่อื่นครับนะคุณเสนีนะแล้วก็คุณสหายสมบูรณ์นะคะขอบคุณสำหรับแอปสมาร์ทโฟนซาลูนูนะคะพี่ๆน้องๆแท็กซี่ทุกคนนะฮะครับมีใครอีกอ่ะคุณโชจูเอ้ยไม่ใช่โชจูแหมคุณชอบตาไม่ดีเหมือนผมดิฉันฟังคุณมากดิฉันก็ตามคุณไปนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต้องขออภัยที่อาจจะไม่สามารถกล่าวชื่อทุกท่านออกหน้าสถานีตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าใจจริงแล้วขอกราบคารวะทุกท่านด้วยความจริงใจนะคะกับความเป็นมิตรที่แท้ๆของพวกเราเนาะเกาะหน้าซีบอกกันอยู่ดิฉันก็เกาะอยู่นะบางคืนก็แฝงตัวเข้ามาบ้างนะคะใช้เวลาที่ไม่กลางคืนแล้วหลังจากเฝ้ายามเสร็จแล้วก็มาแอบแชทอยู่หน้าซีบอกบ้างเล็กน้อยเป็นกระสายก็พอยังพอหายคิดถึงกันครับคุณบุรพาครับค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดนะคะครับเอาละค่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยในฐานะที่สหายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยข่าวเกี่ยวกับมิตรสหายพวกเราเป็นไงบ้างเกี่ยวกับโกติเนี่ยมันแรงมันไม่แรงมันแบบไหนอย่างไรผมไม่รู้เรื่องเลยกระแสมันเป็นยังไงกระแสเหรอในความคิดของดิฉันเนี่ยนะคือจะพูดว่ายังไงอ่ะข่าวมันก็ออกอ่ะไอ้ข่าวหัวสีมันก็ออกเล่นมานะเป็นปกติมันก็ขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะแล้วมันก็มีคนที่เริ่มมีความคิดที่บอกเฮ้ยโกติมันออกมาจากประเทศตั้ง 3-4 ปีแล้วนี่หว่าทำไมอายุแม่งไออาวุธแม่งใหม่จังเลยวะนึกออกมั้ยแต่มันก็มีคนที่แบบย้อนเริ่มคิดแย้งเป็นไงเราก็นั่งฟังดูซิว่ามันจะพูดยังไงต่อแล้วมันก็วิจารณ์กันเองค่ะเอ้ยมันแปลกๆไปหายแม่งทำไมอยู่นี่มันสงสัยมันเงียบไปมั้งธรรมกายหมดเรื่องเลยต้องหาเรื่องโกติมาจะได้สร้างเรื่องอะไรขึ้นมาหน่อยถามดิฉันเองเนี่ยพยายามมองอย่างเป็นกลางที่สุดแล้วเนี่ยชาวบ้านรู้ชาวบ้านเห็นค่ะว่ามึงอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมึงเพิ่งมารู้สึกตัวแล้วไงว่าเขาเก็บคางอาวุธอ่ะคุณนึกออกไหมคือเรื่องมันเกิดมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดแล้วคุณเพิ่งมาค้นเจอเหรอมันแสดงถึงประสิทธิภาพของความแย่ของพวกตำรวจเองก็ดีทหารเองก็ดีม.44อะไรต่างๆนานาทั้งหลายแหละว่ามันโชว์ห่วยอ่ะคุณเข้าใจไหมนี่คือโชว์ห่วยของจริงเลยนะว่ามันห่วยมากคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าต้องมองมุมเชิงลึกว่าไฟเย็นเอ่ยแยมมี่เอ่ยลุงสนามหลวงเอ่ยหมาน้อยเอ่ยทุกคนเอ่ยตอนเนี้ยกำลังเป็นที่จับจ้องของสังคมทางออนไลน์มากนะคุณเป็นที่เป็นรูปคือเราเป็นกลุ่มเดียวที่กล้าบอกว่ากูไม่เอากูไม่เอาเจ้าใช่ใช่เราเป็นกลุ่มเดียวนะที่ลุงสนามหลวงบอกว่าจะเป็นจดเครื่องหมายการค้าในดินซื้อหุ้นเลยนะผูกขาดการล้มเจ้าผูกขาดเลยเพราะว่าคนอื่นอาจจะรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดแต่เราเป็นกลุ่มเดียวที่กล้าพูดแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรอีกแล้วแล้วที่มันท้าทายมากๆเลยก็คือคนที่อยู่ในเมืองไทยด้วยกันเองแท้ๆนะคะก็ยังแสดงตัวออกมาหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดิฉันเองก็บอกเลยว่าก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ไปไหนนะคะทำมาหากินธรรมดาหรือว่าหลายๆคนที่เรามาเป็นอาสาสมัคร
มาเอ้ยไม่ใช่อาสาสมัครค่ะแหมมีแก้กันนี่ทันชอบแม่เคยมาเป็นอาสาไม่เรามันมาจากคาเฟ่ยุคเดียวกันพอได้ยุคเดียวกันนะเราตีถาดตีหัวกันมาก่อนอย่างนี้เองเนี่ยอาสาสมัครที่จะมาพูดตรงนี้เนี่ยถามว่าได้อะไรไหมไม่ได้นะคะแต่อยากทำเพราะว่ามันอึดอัดแล้วมันเป็นช่องทางเดียวที่เปิดโอกาสให้คนอย่างดิฉันที่ชอบความยุติธรรมแล้วก็กูไม่เห็นว่ามีเจ้าแล้วแม่งดีขึ้นกับกูยังไงแล้วพูดกับใครไม่ได้พูดไม่ได้จริงๆทุกวันนี้เองก็ยังต้องเอาหูเสียบฟังอยู่ยังไม่สามารถที่เปิดได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีใครรับความจริงอ่ะนี่คือประเทศไทยเพราะนั้นถ้าคุณขุนทองถามดิฉันว่าข่าวในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างก็เป็นธรรมดาของตอแหลแลนด์สตรอเบอรี่กันไปคือผมอยากทราบกระแสชนิดที่ว่ามันเราจะได้ยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสของเราหรือเปล่าถ้าดิฉันพูดจริงๆนะว่ามันเป็นโอกาสนะโอ้ครับมันเป็นโอกาสเพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยคนใครวะโกติมคือใครวะคือคนที่เริ่มไม่รู้เรื่องเริ่มมองแล้วไอ้นี่มันเป็นใครวะคือมันต้องมีนะคนบางกลุ่มที่เพิ่งตาสว่างหรือเพิ่งจะเอ๊ะอ๋อก็มีนะคุณทองใช่ก็จะเฮ้ยใครวะคนนี้มันคือใครวะเขาก็จะเริ่มไปคุยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะบอกว่าเขาคือใครก็ทำอะไรเขาเป็นอะไรแล้วสามารถจะฟังเขาจากที่ไหนนะสิ่งที่เขาพูดอธิบายมันคืออะไรเพราะมันมีคนกลุ่มนึงมันอ๋อมันเอ๊ะครับเราเรียกว่าประชาชนเริ่มเอ๊ะมันแปลกคือนึกออกไหมไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยสื่อมันโดนนำโดยรัฐบาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประยุยนำนะคะธนรมตวยเอ้ยรัฐมนตรีต่างๆทุกคนเนี่ยมันนำสื่อหมดทำให้ประชาชนซึ่งเริ่มเบื่อกับความจำเจซ้ำซากหลอกลวงตอแหลสตรอเบอรี่มันไม่ไหวไงมันก็เลยต้องคือธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันอยากรู้อยากเห็นอ่ะมันเมื่อเหลือว่าอย่างยิ่งคนไทยเนี่ยเรื่องไหนที่มันบอกว่ารับเรื่องไหนที่บอกว่าเล่นรับเนี่ยมันจะยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยใส่เลยค่ะใส่ไปเลยว่าเป็นยังไงใครมายังไงนะตอนนี้ดังมากดังมากนะโปรตีนนี่โคตรดังเลยเห็นหน้าจากไม่หล่อนะตอนนี้ดูรูปจนหล่อแล้วอะโอเคครับสหายครับวันนี้เชิญนำเสนอเนื้อหาของสหายตามสบายครับยกหน้าที่ให้คุณบูรพาไม่แพ้นะตรงนี้ครับเชิญครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณขุนทองก็อย่างที่กล่าวไปนะคะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรียกว่าขออนุญาตพูดจากจิตวิญญาณแล้วก็เตรียมข้อมูลมาบางส่วนกันแล้วกันนะคะเพราะว่าข้อมูลไม่ได้เตรียมมาทั้งหมดแต่ว่าไปอ่านประเด็นไปอ่านเรื่องต่างๆแล้วก็ลองใช้ความคิดดูว่าเอ้ยเราอยากจะคุยกับพี่น้องเรื่องเนี้ยนะมันเป็นประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้มี2เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของความบิดเบือนของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับคนไทยที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรืออะไรต่างๆที่มันบิดเบือนแล้วก็อย่างนั้นยังไม่พอยังเอาไปลงไว้ในหนังสือเป็นบทเรียนให้ลูกให้หลานเราเรียนโดยที่มันมีข้อความที่ผิดเพี้ยนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่คุยส่วนเรื่องที่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเดียนไม่แน่ใจว่ามีใครคงมีคนเคยคุยแล้วนะคะแต่พูดอีกทีนึงก็คงจะไม่น่าเบื่อนะคะดิฉันไปอ่านมาเจอจริงๆมีคนเขียนบทความไว้นานแล้วนะคะจากบล็อกโอเคเนชั่นเขาถามว่าจงอธิบายซิว่าสลิ่มคืออะไรนะแล้วก็จะมาพูดกันเรื่องนี้ว่าสลิ่มคืออะไรนอกจากนี้ยังไม่พอพูดสลิ่มแล้วก็ต้องพูดถึงเสื้อแดงด้วยมีเสื้อแดงหลายประเภทเหมือนเหลือเกินนะคนที่ฟังใหม่น้องๆที่เข้ามาใหม่พี่ที่เข้ามาใหม่นะคะจะยังงงๆว่ามันคืออะไรนะคะว่าเราเป็นพวกเสื้อแดงหรือเปล่าวะพวกเราฟังกันเองก็ลองตัดสินว่าตกลงกูแดงหรือเปล่าวะด้วยนะคะช่วยกันก็เนี่ยค่ะจะมี2หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยที่บิดเบือนนะคะทำให้ลูกหลานซึ่งเรียนอยู่ในหนังสือวันนี้ก็ยังมีข้อมูลที่มันบิดเบือนอยู่ยังไม่ถูกอยู่ยังตอแหลอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเริ่มเรื่องราวอย่างนี้ค่ะข้อมูลที่ดิฉันหามานี่เป็นข้อมูลจากในเว็บไซต์นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถจะเข้าไปดูได้นะคะจากTCIJ นะคะthai.com ก็เป็นข้อมูลที่เขาใช้สโลแกนว่าทำความจริงให้ปรากฏนะคะก็ไปลองอ่านแล้วก็ลองเทียบข้อความข้อมูลดูว่ามันถูกหรือไม่ถูกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นความเห็นนะคะแล้วก็มีความจริง
อยู่ในนั้นนะท่านผู้ฟังกรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หาความรู้ควบคู่กันไปว่าเออที่ท่านพูดเนี่ยมันใช่ไหมตามนั้นหรือเปล่านะคะในเว็บนี้นะคะคนที่เขียนเนี่ยเขาเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะนะคะเขาทำเมื่อปี57 2ปีสิเนาะเมื่อปี57 3 ปี 3 ปีปี57นะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหนังสือตำราการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในยุคนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาก็พูดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ประกาศที่จะปรับวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นใหม่โดยมุ่งหวังให้พวกเด็กๆเนี่ยมีความรักชาติชาติคืออะไรยังไม่รู้เลยแต่ขอให้รักชาติไว้ก่อนนะปลูกฝังเม็ดจริยธรรมแม่เสริมสร้างความสามัคคีและประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะไอคนที่มันเขียนเนี่ยมันรู้หรือเปล่าว่าประชาธิปไตยคืออะไรในประเทศไทยเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามันคงยังไม่รู้นะคะแต่ก็ทำป่วยกันไปนะคะทั้งกระทรวงศึกษาเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายของคณะนะคสช.นะรักษาความสงบแห่งชาติหรือที่เด็กๆแถวบ้านเรียกว่าขัดความสุขแห่งชาติมันมาทุก6 โมงเย็นนะคะประมาณนั้นก็พยายามอหอหมวกว่าเอาแล้วนะตั้งแต่ปีพ.ศ.58เนี่ยโรงเรียนเราจะมีการเซตระบบการจัดทำหนังสือบริษัทใหม่นะจะเป็นโครงการนำร่องนะมีการถ้าเพื่อนๆจำได้คงจะจำไอ้เนื้อหาค่านิยม12ประการนะคงนึกออกค่านิยม12ประการแม่งอะไรของมันก็ไม่รู้นะคะแล้วมันจะให้เด็กท่องจำนะคะก็มีคนตอบสนองนะไอ้ค่านิยม12ประการเนี่ยมีการให้เขียนคัดลายมือในระดับประถมนะคัดลายมือที่สวยงามที่สุดเพื่อจะบอกว่าไอ้ค่านิยม12ประการที่มาจากคสช.มันคืออะไรนะฮะฟังดูแล้วมันช่างไร้ประโยชน์ซะจริงๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ลูกๆหลานๆนะคะเหลนๆหรือว่าเด็กๆเยาวชนที่อยู่ในกาลาแลนด์ตอนนี้นี่คือสิ่งที่เด็กได้รับเรียนรู้อยู่นะคะจากตำราที่เขามีให้จากครูที่สอนนะสอนตามหลักของคสช.นะฮะสอนตามกันไปนะคะส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยก็กลายเป็นเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือทางการเมืองคือหากินได้เรื่อยๆอะค่ะเหมือนที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์นะผู้แพ้ไม่มีโอกาสเขียนมันก็จริงอย่างที่เขาว่าจริงๆนะคะแต่เมื่อมันมาถึงยุคนี้แล้วบุรพาขอใช้วิธีการเรียกว่ายุคแห่งการเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่ relearning นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเปรียบเทียบข้อมูลเนี่ยมันทำได้ง่ายมากนะคุณเปรียบเทียบหลายๆข้อมูลจากหลายๆสื่อหลายๆแหล่งแล้วมาดูซิว่าต้นตอมมาจากไหนใครเป็นคนเขียนแล้วมันเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะเด็กมันหาได้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันมีความย้อนแย้งอยู่ในหนังสือที่มันเรียนนะคะในเว็บไซต์นี้ก็เล่าให้ฟังไว้คร่าวๆค่ะว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีหนังสืออะไรบ้างที่ในชั้นไหนระดับไหนที่มันยังไม่โอเคคือยังไม่เปลี่ยนอะยังคงเหมือนเดิมนะคะก็เขาก็ยกตัวอย่างไว้ให้อย่างนี้ว่าในเว็บนี้นะคะก็พาไปสำรวจแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อมุ่งหวังให้เด็กไทยรักชาติยิ่งขึ้นนะรักชาติยิ่งขึ้นแปลว่าอะไรความจริงไม่พูดตอแหลเข้าไว้ไทยจงเจริญประมาณนั้นนะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแบบเรียนประวัติศาสตร์นะคะบทเรียนสำหรับนักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่2เรื่องที่เกี่ยวกับท้าวสุรนารีนะคะด้วยความเคารพนะคะเริ่มที่แบบเรียนของเด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงประวัติและก็ผลงานสำคัญของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจนะคะในเล่มก็มีการเล่าถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารีหรือย่าโมนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาในสมัยต้นรัชกาลที่3ประมาณนั้นนะคะปี2363เรียกว่าย่าโมก็สร้างคุณงามความดีโดยเป็นผู้ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์นะอันนี้คือในหนังสือเขียนไว้ในหนังสือก็เขียนบรรยายคุณธรรมบรรยายความดีงามของย่าโมไว้นะคะ
แต่ว่าในขณะที่มีการสร้างอะไรต่างๆสร้างอนุสาวรีย์นะเป็นการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อความภาคภูมิใจในความที่ความดีที่ย่ำโมงทำให้ด้วยความเคารพนะคะก่อนที่บางท่านที่เชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาดิฉันต้องออกตัวไว้ก่อนว่าดิฉันเองก็เคารพนะคะเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาในส่วนที่ควรจะเป็นนะคะในเรื่องของความจริงหรือไม่จริงมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องยอมรับนะความเชื่อหรือศรัทธามันก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นย่าโมจะมีจริงหรือไม่จริงมันพิสูจน์กันได้ทางประวัติศาสตร์แต่เมื่อเราเชื่อแล้วเราศรัทธาแล้วเรารู้สึกดีมันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ขัดกับธรรมชาติไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็เชื่อต่อไปไม่มีการว่ากันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขียนพูดถึงท้าวสุรนารีกับเจ้าอนุวงศ์เนี่ยไว้เป็นเรื่องราวที่เยอะแยะมากมายทั้งที่นะทั้งที่หลังจากนั้นเนี่ยมีการทำการสื่อเรียกว่าศึกษาข้อมูลแล้วก็หาความจริงทางประวัติศาสตร์คือมันต้องหาข้อมูลอย่างวิทยาศาสตร์อะว่าพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นยังไงเกิดยังไงไม่ใช่ใครเขียนอะไรมาก็ตามนั้นน่ะนะคะก็ปรากฏว่ามีหลักฐานที่เสนอครอบคลุมทุกด้านว่าจริงๆแล้วย่าโมนเนี่ยไม่น่าจะมีตัวตนอยู่จริงนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าวีรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ย่าโมทำนั้นน่ะเป็นจริงหรือเปล่านะคะมีการสร้างอนุสาวรีย์ย่าโมในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยสร้างสมัยนั้นเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มีอยู่ในงานวิจัยงานนี้นะคะดิฉันไม่พูดถึงว่าใครเป็นคนวิจัยท่านหาข้อมูลได้นะคะใน Google หรือว่าในโลกออนไลน์ทั้งหมดนะคะมันจะเป็นหนังสือแล้วก็เป็นข้อความนะคะเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี36ด้วยนะคะในขณะเดียวกันปี38ก็สำนักพิมพ์มติชนก็นำมาปรับปรุงเป็นหนังสือจัดจำหน่ายนะคะแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าการท้าทายประวัติศาสตร์กระแสหลักชื่อยึดโยงกับความศรัทธาของวีรสตรีเนี่ยมันก็ทำให้คนโคราชนะคะชาวนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการหรือสื่อมวลชนก็ออกมาประท้วงคนที่เขียนงานวิจัยเรื่องนี้ว่าลบหลู่ผู้คนส่วนใหญ่เคารพนะทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่สังคมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยคนที่บอกเอ้ยย่าโมมีจริงๆนะยังไงก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าถ้าหากว่าไอ้คนที่มันเขียนเนี่ยมันมาโคราชเดี๋ยวจะจัดอันนี้ก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าhate speed ให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันจริงๆถามว่ามันจริงไหมตามหลักฐานวิทยาศาสตร์ความจริงเป็นอย่างนี้นะคะคือมีบางกลุ่มที่ยอมรับได้บางกลุ่มที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่พอยังพร้อมที่จะต่อต้านทุกอย่างด้วยแต่ที่มันน่าประหลาดใจก็คือมันดันบันทึกอยู่ในหนังสือบทเรียนสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่2ถ้าหากว่าข้อมูลมันไม่อัปเดตนะคะข้อมูลมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าจากในการอ้างอิงหนังสือแล้วก็เอามาให้ดูเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันมีบันทึกจริงๆนะอยู่ในนั้นจริงๆนะคะหนังสือที่เด็กๆเราเรียนซึ่งความจริงมันคืออะไรความจริงก็คือว่าในสมัยจอมพลป.เราต้องการเขาต้องการจะสร้างลัทธิของความรักชาตินะรักชาติไทยเสียสละนะมีความกล้าหาญเยี่ยงวีรสตรีมันก็เป็นตำนานเป็นเรื่องที่เล่าขึ้นมาว่ามีเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็เป็นปกตินะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีหรือไม่มีมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ลูกหลานเราเรียนเนี่ยก็ยังต่อเนื่องไปอีกอะว่าย่าโมเนี่ยจริงนะนะซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่ย้อนแย้งในประวัติศาสตร์ค่ะที่คนไทยแต่ละรุ่นหมายถึงพวกชนชั้นศักดินาหรือผู้มีอำนาจทางการปกครองเนี่ยจะบิดเบือนข้อมูลไปอย่างไรก็ได้ถ้าเขามีอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหัวข้อที่หนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนสำหรับเด็กในประถมปีที่4ที่เกี่ยวกับหลักศิลาจารึกแน่หลักศิลาจารึกพูดถึงเรื่องนี้คิดว่าพี่น้องทุกคนที่ติดตามลุงสนามหลวงมาตั้งแต่ตอนแรกคงพอจะทราบว่าศิลาจารึกเนี่ยเป็นผลงานของใครนะคะพูดกันตรงๆแล้วก็คือเขาเขียนกันมาว่าแม้ศิลาจารึกเนี่ยนะค้นพบในสมัยรัชกาลที่4
ในบันทึกเนี่ยก็บอกว่ามีเมืองสุโขทัยนะใครใครค้าค้าใครใครขายขายประมาณนั้นน่ะนะคะก็เป็นการพูดถึงอาณาจักรสุโขทัยนะฮะพูดถึงมรดกทางภาษาวรรณกรรมที่เกิดขึ้นสมัยสุโขทัยมีการพูดถึงลายสื่อไทยนะมีการพูดถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรสมัยพ่อขุนรามซึ่งนู่นย้อนไปเมื่อปีหลายปี1821เขาเขียนมาอย่างนั้นนะคะก็มีการอวยมีการยกย่องว่าเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่เห็นว่าอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วนะเพื่อจะสอดรับกับคำอธิบายดังกล่าวแต่ถ้าว่าหนังสือศิลปวัฒนธรรมนะคะได้ทำการศึกษาแล้วก็หาข้อมูลเชิงประจักษ์คือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเชื่อถ้าไม่มีหลักฐานนะคะบทความเรื่องหลักศิลาจารึกฉบับที่1กับปัญญาชนรุ่นรัชกาลที่3ถึง4นะคะพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่ใช้การไม่ได้ของไมเคิลไรท์นะคะตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี2543ใจความในนี้ก็สรุปว่าอย่างนี้ค่ะว่า1ศิลาจารึกหลักที่1ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นเป็นการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎวงเล็บรัชกาลที่4กับผู้รู้และสานุศิษย์ของพระองค์โดยนำเหตุการณ์การขยายอำนาจของจักรวรรดินิยมอังกฤษเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยมาอธิบายว่าชนชั้นปกครองเริ่มกังวลถึงความมั่นคงของชาติจึงได้สร้างรัฐในอุดมคติของไทยที่เรียกว่าสุโขทัยและบันทึกในหลักศิลาจารึกหลักที่1เหตุเพราะปัญญาชนและชนชั้นปกครองไทยต้องการแสดงหลักฐานให้นานาชาติรู้ถึงความมีอารยธรรมไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเห็นไหมคะเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะก็หมายความว่ายังไงอ่ะก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาค่ะสร้างเป็นตำนานขึ้นมาอุ้ยสุโขทัยมีความเจริญในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะมีการคิดถึงตัวอักษรขึ้นมาใครเป็นคนทำรัชกาลที่4สร้างขึ้นมาอย่างงดงามมากแล้วพวกเราก็หลงเชื่ออยู่ว่าหลักศิลาจารึกนี้เกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงจริงๆนะทั้งที่ความจริงแล้วมันเพิ่งสร้างเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่3นะคะก็เรียกกันบอกว่ามันก็นะคะทำให้ความรู้สึกของคนที่รู้ความจริงอะว่าเอ้ยความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ในตำราที่ลูกเราเรียนมันยังไม่ถูกแก้ทำไมวะก็ถามว่าทำไมวะแล้วเราจะให้คำตอบลูกยังไงดีว่าเปิดก็พยายามไปเปิดดูในหนังสือของหลานๆนะคะเด็กๆแถวๆบ้านลองเปิดดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเออมันก็ยังมีอยู่นะคะไอ้ความที่มันไม่ตรงอะมันไม่จริงอะดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระทรวงศึกษาธิการทำอะไรอยู่ทำไมยังมอมเมาเด็กรุ่นใหม่ให้รับรู้เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกทนยากทนไม่ได้ขึ้นทุกวันที่ต้องเห็นว่าลูกหลานเราเนี่ยต้องรับรู้เรื่องราวโกหกตอแหลอย่างต่อเนื่องที่เรารับรู้มาแล้วรุ่นหนึ่งเจเนอเรชันหนึ่งมันน่าจะพอแล้วอะแต่ปรากฏว่ามันไม่หยุดนะมันยังคงมีต่อไปนะคะอ่ะก็มาถึงอีกอันนึงนะคะเป็นเรื่องของบทเรียนในชั้นประถมนี่พูดแค่ประถมนะประถมนี่เป็นวัยที่แบบหูกำลังจำเลยอ่ะนะเด็กประถมนี่มันเกลียดพม่าเด็กชั้นประถมนี่เกลียดมากพม่าดูก้านกล้วยเกลียดพม่าเพราะพม่าเผาเมืองกรุงศรีอยุธยาความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะความจริงแล้วก็รู้กันอยู่ว่ามันเกิดภาวะสงครามเผากันไปเผากันมาก็ผิดทั้งคู่แต่เผอิญว่าในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคนไทยดีที่สุดพม่าเลวหมดนะเด็กที่อ่านก็โอ้โหแม่งพม่ากูไม่ชอบเลยเว้ยมาทำโยเดียกูได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นความจริงมันไม่ได้ถูกปลูกฝังให้เด็กคิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดความอคติระหว่างชนชาติเพื่อนบ้านของเรานะฮะอคติระหว่างชนชาติคือคนไทยเนี่ยมักจะเหมารวมว่าฉันเก่งฉันดีฉันเลิศกว่าคนอื่นอยู่เสมอจากการเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองเมามัวมัวเมานะฮะเราจะบอกว่าตัวอย่างเช่นคนลาวนะฮะเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องใครพี่คนลาวถามคนไทยสิเป็นพี่คนลาวเป็นน้องทำไมต้องเป็นพี่กูด้วยอ่ะนึกออกไหมฮะคือวิธีการทำเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่า
ประวัติศาสตร์ของไทยพยายามเขียนแล้วก็กดชาติอื่นที่ไม่ใช่คนไทยด้วยกันเนี่ยว่าต่ำต้อยกว่าเราเสมอซึ่งมันก็เป็นรากฐานทำให้เกิดเดี๋ยวมันก็จะต่อเนื่องไปว่าทำไมสลิ่มมองว่าคนที่ไม่ได้รับปริญญาไม่ควรจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนที่ได้รับปริญญาเดี๋ยวมันจะมีความต่อเนื่องกันอยู่นะคะเราว่าพม่าว่าไม่ดีนะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เราสร้างขึ้นมาเองว่าเราดีทั้งหมดว่าเราเป็นพระเอกทั้งที่ความจริงแล้วเราก็เป็นมนุษย์ซึ่งทำเลวเหมือนกันทำผิดเหมือนกันทำพลาดเหมือนกันนะคะในยุคนั้นในขณะที่เรากำลังว่าเขมรนะพวกเขมรเนี่ยอุ้ยเอาลำไทยไปใช้นะฮะรามายณะโขนนะฮะเสียงดนตรีเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆนานาบอกว่าเอาของไทยไปใช้แต่คุณพระตกอกคุณพระช่วยหันกลับไปดูใหม่สิคะว่าอาณาจักรขอมกับไทยเนี่ยใครมันมาก่อนกันนะฮะมันเป็นอารยธรรมที่ต่อเนื่องมาตั้งนานแล้วแล้วเขามีมาก่อนเรามึงรับรู้บ้างไหมก็ยังมีบางคนหน้าด้านบอกว่าเนี่ยของไทยอุ้ยชื่นใจเนี่ยเขมรทำอยากจะด่าแล้วพ่องมือเหอะพ่องมือเหอะมึงกลับไปดูใหม่ซิว่าอะไรยอมรับความจริงกันบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าโลกสวยคนอื่นเขาแน่กว่ามึงอีกนะตัวแม้กระทั่งตัวเลขตัวอักษรตัวเลขไทยเนี่ยเราก็ไปเหมานะว่าคนไทยมึงคิดทั้งที่มันอยู่ในภาษาเขมรคุณเปิดดูเลยธนบัตรของเขมรนี่เขียน 1,000 เนี่ยเลข 1,000 เหมือนกันเราเลยแล้วไปเหมารวมว่าเป็นของเราเองหมดอ่ะอห่อหมกกันนะฮะจนกระทั่งในหนังสือก็บันทึกไว้อย่างนั้นซึ่งเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่แย่นะเป็นการฝึกให้คนไม่ยอมรับความจริงตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาในประเทศไทยนะเด็กจะเป็นอย่างนี้หมดซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะกลับมาถึงเรื่องของหนังสือตำราของเด็กป.5 นะเด็กป.5 พูดถึงเรื่องของวีรบุรุษวีรสตรีไทยกับการกอบกู้เอกราชนะฮะมาพูดกันถึงบทเรียนของเรื่องอาณาจักรอยุธยามีการระบุถึงเนื้อหาว่าพระนเรศวรนะมีการประกาศอิสรภาพจากพม่าสร้างความมั่นคงให้กับอยุธยานะฮะนี่มีระบุบทด้วยนะบทนู้นบทนี้ซึ่งเรียนคงไม่ลงรายละเอียดนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงก็คือในตำราของป.5 เนี่ยพูดถึงพระนเรศวรว่าเนี่ยมีการทำพระราชเรียกยกทัพนะไปตีกับพระมหาอุปราชนะฮะทำให้มีการทำศึกชนช้างนะยุทธหัตถีนะชนะพระมหาอุปราชนะกองทัพพม่าแตกพ่ายฟันอะไรสะพายแล้งฟันคอขาดมาบนหลังช้างเนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์ที่อยู่ในตำราเรียนของเด็กป.5 นะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมีการทำงานวิจัยแล้วก็อ้างอิงจากสถาบันเอเชียศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยดร.สุเนศชุติณรานนท์ขออนุญาตอ้างอิงชื่อท่านนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านเขียนหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือที่มีความเป็นกลางพอสมควรพูดถึงว่ามันคนไทยเรามักจะเหยียดเชื้อชาติด้วยการสร้างเรื่องให้ตัวเองนะคะในหนังสือนี้ก็มีการพูดถึงนะคะอาจารย์สุเนศก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วการกอบกู้เอกราชสมัยพระนเรศวรเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือประกาศก้องกับคนทุกคนว่าต่อไปนี้กูจะไม่ยอมเป็นทาสพม่าอีกต่อไปนะเทน้ำอะไรต่างๆนาที่เราเห็นในหนังของท่านมุ้ยเนี่ยค่ะว่าต่อไปนี้เราจะประกาศเป็นเอกราชก็คือประกาศแล้วก็ประกาศต่อหน้าประชาชนหลายๆคนว่าจะไม่เป็นคนของพม่าจะไม่เป็นทาสของพม่าอีกต่อไปนะฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหทำสงครามยุทธหัตถีใหญ่โตฟันคอแล้งคอขาดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่เล่าเสริมเติมขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่ออะไรเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์สร้างความอลังการให้มันเกิดโอ้โหเจ้าไทยเก่งมากๆนะฮะถามว่าประกาศอิสรภาพก็คือประกาศอิสรภาพการลบมีไหมก็มีแต่คงไม่ได้วิสมาหลาขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วพระมหาอุปราชเนี่ยตามหลักฐานก็คือโดนยิงอันนี้หลักฐานที่มาจากประวัติศาสตร์ของพม่าบอกว่าโดนยิงตายนะไม่ได้บอกว่าโดนคอขาดแต่ประวัติศาสตร์ไทยที่บอกโอ้โหพระนเรศน์นี่ฟันคอขาดเลยนะฮะฟันคอขาดเลยซึ่งคนละเรื่องเลยเอาหนังสือใครมาอ่านก็จะงงหน่อยนะคะแนะนำให้พี่น้องลองไปอ่านดูนะคะหนังสือของอาจารย์สุเนศชื่อว่าชาตินิยมในแบบเรียนไทยนะฮะดาวน์โหลดได้อยู่ใน worldwide web นะลองอ่านดูนะคะแล้วก็มีอีกหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับชาวบ้านบางระจันในจันหนุดเขี้ยวอะไรต่างๆนะคะที่ก็มีการพูดว่า
ชาวบ้านบางระจันนั้นสร้างวีรกรรมที่สำคัญต่อแผ่นดินไทยเพราะว่ารวมตัวกันต่อสู้กับทัพพม่านะฮะที่ยกทัพมาจะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวบ้านบางระจันเนี่ยกั้นเอาไว้นะกั้นทัพพม่าเอาไว้ปกป้องกรุงศรีอยุธยาไว้นะฮะเป็นกลุ่มพม่าที่เป็นกลุ่มของคนไทยที่มีความจงรักภักดีนะมีความกล้าหาญป้องกันบ้านเมืองยันทัพพม่าเอาไว้ไม่ให้เข้ามาทั้งที่ความจริงแล้วบอกว่าตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อมองตามสภาพแล้วก็ดูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บอกว่าจริงๆแล้วการต่อสู้ของชาวบ้านบางระจันเนี่ยเขาสู้เพื่อเขาป้องกันตนเองนะไม่ได้สู้เพื่อป้องกันทัพพม่าให้ไม่ให้เข้ากรุงศรีอยุธยามันไม่ใช่บริบททางประวัติศาสตร์บอกว่าไม่ว่าทัพพม่าจะเคลื่อนกำลังพลไปที่ไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องปล้นเสบียงปล้นเอาคนไปทำงานเอาอาหารเอาอะไรตัวนี้อะไรเพราะฉะนั้นชาวบ้านบางระจันสิ่งที่เขาทำคือเขาปกป้องตัวเขาเองปกป้องหมู่บ้านของเขาไม่ได้หมายความถึงว่าโอ้ชาวบ้านบางระจันออกมาสู้รบกับพม่าเพื่อจะไม่ให้พม่าเข้าไปถึงอยุธยาอันนั้นเป็นความจริงที่เราเขียนขึ้นมาเองความจริงในฝันของคนไทยที่เขียนขึ้นมาเองอะค่ะพูดกันง่ายๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักฐานทางการศึกษาประวัติศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยเมื่อเกิดสงครามเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาจะทำเป็นตัวเลือกนะมีทางเลือกอยู่3อย่าง1หนีเข้าไปในอยุธยาเขามีกำแพงเมืองนะหรือว่า2เข้าไปซ่อนตัวในป่าซึ่งอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะกลับไปเจอศัตรูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือว่าข้อที่3คือรวมตัวการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อป้องกันตนเองช้อยส์ที่มันมี3ช้อยส์ถามว่าชาวบ้านบางจะเลือกช้อยส์ไหนมนุษย์ที่กำลังเดือดร้อนโอ้กล้าบอกว่าเดี๋ยวเราตายไม่เป็นไรขอให้กรุงศรีอยุธยาจงรอดเถอะฟังดูแล้วมันช่างไม่มีเหตุผลซะนี่อะไรนะฮะก็เรียกกันง่ายๆว่าชาวบ้านบางระจันสู้จริงสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านของเขาเพื่อปกป้องคนของเขาตามธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปไม่ได้มีอะไรวิริศมาหามากกว่านั้นเลยซึ่งผิดไหมก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าปกป้องครอบครัวเราอะนะผิดตรงไหนนะคะและนั่นก็คือภาพที่บอกให้ฟังอย่างคร่าวๆในตำราเรียนนี่แค่ประถมนะยังมีมัธยมนะมัธยมมาอีกนะคะมัธยมนี่ก็น่าสนใจดีนะเพราะว่ามัธยมนี่ก็เรียกว่ายกระดับขึ้นมานิดหนึ่งความเรียกว่าความมหัศจรรย์พันลึกของตำนานในบริษัทไทยก็จะเขียนอย่างโอ้โหอลังการดาวล้านดวงมากขึ้นนะคะก็ในหนังสือของม.3นะมีการเขียนว่าการเสียดินแดนสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นะคะในเนื้อหาแบบเรียนบอกว่าไทยเนี่ยเสียดินแดนทั้งหมด6ครั้งเกิดมาจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครั้งที่1เสียให้เขมรนะครั้งที่2เสียแคว้น12จุดไทยให้ฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่5ครั้งที่3เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสนะหรือว่าที่เรียกกันว่าวิกฤตรศ.112นะก็ดังพอสมควรครั้งที่4เสียดินแดนให้ฝรั่งเศสนะฝั่งขวาแม่น้ำโขงอะไรก็ว่าไปนะฮะเพื่อแลกกับจังหวัดจันทบุรีที่ถูกฝรั่งเศสนำทัพไปยึดนะครั้งที่5เสียมณฑลบุรพาหรือประเทศเขมรให้กับฝรั่งเศสครั้งที่6เสียดินแดนบริเวณไซบุรีกลันตันรังการนูปลิตหรือบริเวณประเทศมาเลเซียในปัจจุบันให้กับอังกฤษอันนี้คือสิ่งที่หนังสือเรียนเขียนไว้หนังสือเขียนไว้อย่างนี้แต่จากการศึกษานะฮะจากการศึกษามองอีกมิตินึงค่ะบอกว่าการเสียดินแดนทั้ง6ครั้งเนี่ยประเทศไทยหรือว่าสยามเนี่ยไม่ได้เคยเสียดินแดนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าพ่ายแพ้ต่อชาติตะวันตกในการแข่งขันที่จะไปครอบครองดินแดนมากกว่าคือพูดกันง่ายๆคือประเทศเราเนี่ยเมื่อก่อนอนุโลมเหมาเอาเองว่ามาเลเป็นของฉันเขมรเป็นของฉันลาวเป็นของฉันเพราะนั้นต้องส่งสวยให้กับเรามานะฮะปรากฏว่าเมื่อมียุคล่าอาณานิคมราชวงศ์จักรีนี่แหละพูดกันง่ายๆสู้เขาไม่ได้นะต้องสูญเสียดินแดนก็เอามาเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ค่ะว่าเราต้องเสียดินแดนเพื่อจะรักษาคนส่วนใหญ่ไว้นานไปทั้งนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นของเราเลยนะคะการวาดวางแผนผังอาณาเขตประเทศมันเพิ่งเกิดหลังจากนั้นเราเหมารวมเอาเองหมดเลยค่ะ
ว่าเราเคยเป็นเจ้าของพม่าเอ้ยเราเคยเป็นเจ้าของเขมรเราเคยเป็นเจ้าของมาเลเซียทั้งนั้นที่เมื่อก่อนเขาก็เป็นชนชาติของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความถูกต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ทำให้มันเป็นมาถึงปัจจุบันนี้นะคะที่คนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่าเอ้ยภาคใต้เราแยกจากกองกลางไม่ได้จริงๆแล้วภาคใต้อ่ะ3จังหวัดภาคใต้เขาเป็นรัฐของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไอ้ไฟนะคะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะแต่ว่าในตำรามันก็ยังเขียนอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ได้นะคะเปลี่ยนค่ะพันธรัฐแล้วก็แก้ตำราให้หมดเลยเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เอาความจริงเข้ามาใส่ด้วยเพื่อให้เด็กเรายอมรับว่าความจริงคืออะไรนะอะไรเป็นเรื่องที่ไม่จริงอะไรเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วนะมันไปกันใหญ่แล้วแล้วมีสักกี่คนที่กล้าเขียนกล้าบอกว่าเฮ้ยความจริงมันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะคนที่มาแย้งว่าขัดกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อเนี่ยจะโดนมองไปอีตัวประหลาดอีคนไม่ดีเป็นคนชั่วนะจะเป็นอย่างนั้นนี่คือสังคมไทยนะคะภาพที่มันเกิดคือเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คุณขุนทองคุณขุนทองคะเดี๋ยวขอพักสัก2เพลงได้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะเอ้ยไม่ใช่ไปดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนี่ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของสลิ่มนะเรื่องตอนแรกนี่ก็เรื่องประวัติศาสตร์ที่มันบิดเบือนในหนังสือเรียนของลูกๆหลานเรานะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสหายทั้งหลายในซีบอกถ้ามีอะไรก็เป็นคำถามหรือมีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมเขียนลงมาได้นะคะดีไหมคุณขุนทองดีครับโอเคได้ครับผมสักครู่นะครับค่ะจะได้ตอบคำถามกันไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไลฟ์ข้างหน้าสดๆเลยใครมีคำถามอะไรที่หรือว่ามีคำแนะนำที่อยากบอกบูรพาไม่แพ้นะคะเชิญจัดรายการร่วมกันนะคะแสดงความคิดเห็นมันไม่มีถูกและไม่มีผิดหรอกค่ะมันคือความคิดเห็นซึ่งมนุษย์ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นเนาะครับผมก็เดี๋ยวสักพักนึงนะคุณขุนทองขอสักสิบนาทีเนาะกลับมาสักสองเพลงเนาะได้เจอกันนะคะครับผมครับค่ะเจอกันค่ะสักครู่ค่ะครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังอยู่ในรายการเสียงจากเสรีชนนะครับกับสหายบูรพาไม่แพ้นะครับช่วงนี้เราก็คงมาพักให้คุณบูรพาพยักเอ้ยไม่ใช่บูรพาพยักสิคุณบูรพาไม่แพ้พักจิบน้ำให้น้ำไก่ก่อนนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับพี่น้องครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอยะเยยทุกยากความน้ำลำเข็มคนยังคงยืนแน่นโดยท้าฟ้ามืดดำเดือนลับมาลายดาวยังไรสั่นคาเย้ยฟ้าดินแสงดวงดาวน้อยสกาส่องฟ้าฟ้าเด่นคราวไกลแสนไกลดังโคมทองส่องเรืองรุ่งในหาดไทยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากม่วงทุกทนพายุฟ้าคลื่นคมคุกคามยืนลาบยาวแผ่นดินมืดมนดาวสัตว์ท้ายังส่องแสงเบื้องบนโล
กหัวใจปลุกคนอยู่มิวายคอยยอดเยื่อทุกยากผ่านน้ำมันเข็มคนยังคงยืนแน่นโดยท้าทายดาวยังคายสั่นคายเลยฟ้าดินดาวยังคายอยู่จนฟ้ารุ่งรางความตายที่ยัดยืนร่างไม่อาจปลุกให้ฟื้นคืนแต่วิญญาณยังทุกคนเพียงคนใช่ลืมหายหัวใจใช่ลืมเลือนความทรงจำยังย้ำเตือนเช่นเสมือนวีรชนเปลวไฟที่ไม่พลานแหลกร่างจิตเสรีประเด็นการมันบัดสีคนดีต้องหมดมาลายความจริงใช่เลือนหายความตายใช่สิ้นค่าคนใช่อยู่ข้างฟ้ามองหาปรารถนาสิ่งใดกันบ้านเมืองจะดิ่งลงเหวคนเลวยิ้มกระยินใจย่ำยีประชาธิปไตยทำลายด้วยปลายกระบอกอีกกี่สิบร้อยพันคราบที่จะยุ่งยังคงจอดบ้านอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจมันของประชาชนตะโกนร้องด้วยความตายเพียงหวังคนไทยจะได้เพียงจดหมายที่ฝากไว้ดังความตายที่ยังยืนยังคงปลุกให้คนตื่นลุกขึ้นยืนต่อสู้กันต่อไปแต่เสียงคนที่อยู่ข้างหลังร้องดังปานจะขาดใจเสาหลักต้องตายไปตายเงาประเด็นการ
เชียร์ดิ่งลงแล้วคนแล้วยิ้มใครอินใจย้ำยีประชาธิปไตยทำลายด้วยปลายกระบอกอีกกี่สิบร้อยพันครั้งที่จะหยุดยั้งผมจนตาอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจมันของประชาชนตะโกนร้องด้วยความตาเพียงหวังคนไทยจะได้เพียงจดหมายที่ฝากไว้ถึงความตายที่ยั่งยืนยังคงปลุกให้คนตื่นลุกขึ้นยืนต่อสู้กันต่อไปเสียงคนที่อยู่ข้างหลังร้องดังปานจะขาดใจนวมทองต้องตายไปตายเหงาคนเด็ดกาไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากเสรีชนนะครับผมคุณทองไฟเย็นรับหน้าที่ตรงนี้ครับก็ยังอยู่กับสหายบูรพาไม่แพ้นะครับซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าจะทำธุระให้น้ำให้ท่ากันเสร็จแล้วนะครับครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องบรรดามิตรรักสหายนะฮะที่ได้นำส่วนเผยแพร่ต่อส่วนขยายลิงก์ของพวกเรานะฮะต่อไปต่อไปต่อออกไปขยายกันออกไปเรื่อยๆนะฮะขยายในรอบร่วมกันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่า Channel ไฟเย็นและยามี Channel ในไทยมันดูไม่ได้นะครับจะใช้การไม่ได้หรือเข้ายากหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ท่านก็ลองไปหาวิธีการของท่านดูนะครับอันดับแรกลองติดตั้ง VPN ดูซิใช้ได้ไหมหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากติดตั้ง VPN ท่านก็พอเปิดหน้า YouTube แล้วก็ให้เลื่อนลงข้างล่างสุดนะเปลี่ยนโลเคชั่นคอนเทนต์หรือตำแหน่งเนื้อหานะครับให้เป็นประเทศอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเปิดหน้า YouTube ขึ้นมาแล้วเรื่องเลื่อนลงข้างล่างสุดนะฮะเปลี่ยนโลเคชั่นคอนเทนต์นะฮะถ้าใครตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับขึ้นว่าโลเคชั่นคอนเทนต์ถ้าเป็นตั้งค่าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าตำแหน่งของเนื้อหานะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นประเทศอะไรก็ได้นะครับต่อจากนั้นท่านก็พิมพ์ค้นหาคำว่าไฟเย็น Channel นะครับค้นหาคำว่าไฟเย็น Channel หรือYummy Channel นะครับทั้ง2อันฮะเป็นลิงก์เป็น brother กันนะครับแล้วก็กด follow ก็คือ subscribe นั่นแหละหรือกดติดตามนั่นแหละอันเดียวกันนะแต่วิธีการพูดบางทีมันก็พูดติดตามกันไปฮะพูดผิดแผกกันไปอย่างคำว่า subscribe เนี่ยมันบนหน้า YouTube มันก็ไม่มี subscribe ตรงไหนมันก็เขียนแต่ follow ครับก็ตามนั้นนะครับพี่น้องฮะเดี๋ยวผมก็จะติดต่อกับสหายบุรพาไม่แพ้อีกทีนึงนะครับขอบคุณสหายส้มโอหวานนะครับที่อุตส่าห์ไปสร้างแอปขึ้นมานะครับขอบคุณมากนะครับที่เสียสละเวลาตรงนี้นะครับแอปซาลูนูนะครับกับเวิร์ดทูโกครับสวัสดีครับสหายเชิญครับยก2ครับค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้มันมีคำถามหน้าซีบอกนิดๆหน่อยๆคุณอ่านหรือเปล่าครับอ่านคร่าวๆอยู่ค่ะคร่าวๆอยู่แต่ไม่กล้าอ่านเยอะเพราะว่าต้องใช้สมาธิหลายอย่างโอ้โอ้ครับครับเห็นแล้วเห็นแล้วเชิญครับเชิญเดี๋ยวจะย่อยตอบนะคะครับผมที่จะไปถึงจริงๆแล้วตั้งใจว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องเส้นทางการค้ายาเสพติดหรือเส้นทางยาเสพติดที่เกี่ยวกับก็ตรงนี้ไงก็มีคำถามมาพอดีมีคำถามโผล่มาในแนวทางนี้พอดีว่าค่ะสามีของคุงสังวานเนี่ยเป็นพ่อค้ามอร์ฟีนส่งให้ตามโรงพยาบาลทั่วโลกจริงเหรอมันมีข้อมูลที่บอกว่าเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะมันมีข้อมูลที่มีคนเขียนไว้ในเว็บนึงอ่ะนะคะว่าที่ไปที่มาของการที่เริ่มจุดเริ่มต้นในการที่
จะทำเส้นทางการค้ายาเสพติดมันมาจากจุดนั้นนะฮะที่ถามว่าเป็นพ่อเลี้ยงออกตัวแบบชัดๆเลยไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีในประเทศไทยมันหาข้อมูลลึกขนาดนั้นไม่ได้นะมันมีข้อมูลที่อ้างอิงถึงเท่านั้นที่พอจะพูดได้ว่าจริงๆมีคนที่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะซึ่งก็มาดูแลครอบครัวของมหิดลเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในธุรกิจของการแพทย์ของสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่าก็เป็นคนที่นำยามอร์ฟีนเป็นยาเสพติดที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาการเจ็บป่วยจากการผ่าตัดของคนไข้ซึ่งมันเป็นจริงๆแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ถูกกฎหมายเพื่อนำมารักษาคนนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าชาวสวิสคนนี้เนี่ยก็มีการกล่าวถึงซึ่งถ้าหากว่าที่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอไม่อยากจะฟันธงว่าเป็นพ่อเลี้ยงหรือว่าเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ถามว่ามีไหมมีนะมีที่มีความเกี่ยวพันมาคนคนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะธุรกิจที่ว่าก็คือนำเข้าเรื่องของมอร์ฟีนไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่เข้าทั้งส่งเข้ายุโรปเข้าอเมริกาคือผู้ชายคนนี้นะที่เป็นชาวสวิสคนนี้มันนั้นข้อตามข้อมูลมันมีมาอย่างนั้นและนั่นมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำไมถึงมีการเส้นทางยาเสพติดซึ่งเดี๋ยวขอไปทำการบ้านให้หนักกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังอาจจะเป็นคราวหน้านะคะครับมอร์ฟีนมันกำเนิดมาจากเฮโรอีนเฮโรอีนมาจากฟินนะคะฟินแล้วก็เปลี่ยนเป็นเฮโรอีนแล้วก็เป็นมอร์ฟีนซึ่งมอร์ฟีนเนี่ยก็มันรักษาปวดได้เฉียบพลันนะเวลาเราผ่าตัดหรืออะไรหมอก็ต้องใช้ให้กับเราเนี่ยนะคะพื้นที่ที่ปลูกฟินได้ดีที่สุดก็คือรัชฉานประเทศพม่านี่จุดเริ่มต้นของมันนะคะแล้วก็ขยายมาเป็นในพื้นที่ตามหลังข่าวนี้ก็คือพื้นที่ชิ่งกลายเป็นพื้นที่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะก็คือพื้นที่ดอยตุงทั้งหมดนั่นแหละค่ะซึ่งก็มีเรื่องเกี่ยวกับตำนานว่าไอเฮโรอีนยี่ห้อสิงโตคู่เหยียบโลกเลยมันมาจากไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำการบ้านแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นตอบคำถามได้เบื้องต้นว่ามีค่ะคนสวิสคนนี้ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการขายมอร์ฟีนแล้วก็ถามว่ามีความสัมพันธ์กับครอบครัวมหิดลไหมในหนังสือเนี่ยก็เป็นเหมือนกับแสดงตนว่าเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะเข้ามาดูแลไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่นั่นเป็นข้อมูลในประเทศไทยที่หาได้ถ้ามีโอกาสพี่น้องที่อยู่ข้างนอกกาลาแลนถ้าหาข้อมูลได้เพิ่มเติมก็ส่งมาให้นิดนึงก็ดีนะคะจะได้สานต่อได้เพราะในนี้ข้อมูลที่มันเป็นเรื่องเฉาของเจ้าเนี่ยมันยังหาได้ยากอยู่แล้วนี่เป็นข้อมูลเก่าขนาดนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการบันทึกเพราะนั้นมันก็เลยหายากนะคะแต่ว่ามีข้อมูลว่าเป็นอย่างนั้นจริงค่ะนะคะก็คิดว่าคงตอบคำถามพี่สหาย113ป่ะครับใช่ครับสหาย113ครับนะคะนั่นเป็นสหาย113เรื่องปล่อยมุกต้องขออภัยนะฮะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดนะเป็นคนที่รบไปยิ้มไปโอ้ไม่มีอะไรละผมอ่านดูแล้วมันไร้สาระไอ้พวกจ้องจับผิดมันเยอะอะไรมันจะให้ด่าให้ตายอย่างเดียวเลยอ่ะมันเหมือนกันมันคือมันสไตล์ใครสไตล์มันไงคุณหมุนทองเรียนไม่ใหม่นะคือไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกไงมันมนุษย์มันมีความรู้สึกไงมันมีนึกขำมั่งนึกไม่ขำมั่งนึกซีเรียสมั่งก็แล้วแต่เราเป็นมนุษย์มันไม่คงที่หรอกอารมณ์อ่ะใช่คือมันมีไอ้พวกประเภทจ้องจับผิดไงฮะไม่เป็นไรครับเอาว่าไปนี่คือความนี่คือความเป็นเสรีอิสระของพวกเราที่อยู่ในเนี่ยในหมู่ของพวกเราเนี่ยค่ะอาสาพันธรัฐนี่คือดิฉันเคารพในเอกภาพการแสดงความคิดเห็นของเขาใช่ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่านี่ก็มีสิทธิ์ที่จะดำรงความเป็นตัวของเราเองเนี่ยใครจะเปลี่ยนได้ค่ะกูเกิดมาตั้ง50 ปีที่กูเปลี่ยนเสียเวลาตายหาไม่มีทางหรอกไอ้มาน้อยมึงอย่าบะมึงอย่าด่านะไม่มีทางแน่นอนใช่ใครที่มาพูดอย่างนี้นะมึงอย่าฟังดีกว่าว่ะที่จะไปนั่งไปฟังอย่างอื่นที่มึงอยากฟังดีกว่าไม่ได้มึงก็อัดเสียงมึงเองอยากฟังอะไรมึงก็พูดเองเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันมีคุณเลือกเองว่าคุณจะรับอะไรนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนตามผมมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะนั่นเป็นการมัดมือชกเหมือนที่ไอ้ประยุทธ์มันทำอยู่ตอนนี้อ่ะคุณขุนทองเรื่องที่สองเชิญครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสลิมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเอามาเล่าหรือยังมาอ่านดูมันก็ขำๆดีนะคะคำว่าสลิมคุณหุ่นทองทราบไหมสลิมมาจากไหนมันสันนิษฐานเบื้องต้นมาจากการเขาเรียกว่าสลิมมาจากไหนเหรอมาจากตลาดไงฮะ จริง
เราน่าจะมีถาดละใบนะโป๊ะเป็นโป๊ะเลยเขายิ่งด่าจ้องจะด่าอยู่เมื่อกี้แม่คุณบุรพาชวนผมลงเฮลอีกแล้วนะคะคือสลิ่มมันมาจากคำว่าซาลิ่มซาลิ่มเป็นอาหารเป็นขนมไทยซึ่งมันมีสีหลายๆสีคล้ายๆวุ้นเส้นแต่ไม่ใช่วุ้นเส้นนะคะมันเป็นแป้งที่ทำมาจากถั่วเขียวมันจะใสๆหน่อยแต่ไม่ใช่วุ้นเส้นนะคะจะกินกับน้ำกะทิคล้ายๆกับลอดช่องสิงคโปร์แต่ว่าลอดช่องเป็นสีเขียวตัวใหญ่ๆซาลิ่มนี่มันคือหลายๆสีมารวมกันเป็นขยุ่มขยุ่มมันสลิ่มมาจากซาลิ่มก็คือจุดเริ่มต้นมาจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีเสื้อเหลืองใช่ไหมแล้วตอนหลังก็จะมีไอ้คนกลุ่มหนึ่งที่กูไม่ใช่เสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อแดงกูเป็นเสื้อหลากสีคือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแล้วก็เลยมีคนไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนที่คิดคำนี้ขึ้นมาซึ่งมันมีการมอตุนไงมอตุนหรือเปล่ามอตุนเป็นคนคิดหลากสีหรือเปล่าพอหลากสีปุ๊บก็โดนสังคมเสียสีเป็นสลิ่มไงไอ้มอตุนเนี่ยใช่แต่ว่าไอ้คำว่าสลิ่มเนี่ยคนคิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครเป็นต้นกำเนิดของคำว่าสลิ่มซึ่งมันเรียกแล้วมันใช่มากมันติดปากกันติดปากน่าจะโรคเฟซบุ๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือพอมีคนเขียนคำนี้ขึ้นมาว่าเออคนกลุ่มเนี้ยจากหมอตุลเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นพวกสลิ่มนะซึ่งมันเพี้ยนมาจากคำว่าซาลิ่มซาลิ่มที่เป็นขนมไทยซาลิ่มนะคะแต่นี้มันเขาเรียกมันสลิ่มสลิ่มตอนนี้ก็เลยสลิ่มจริงๆซึ่งสลิ่มในที่นี้เนี่ยในเว็บไซต์เขาก็มีการเขียนนะคะนี่เป็นที่มาจากบล็อกโอเคเนชั่นนะคะลองไปหาอ่านดูได้เขาก็เขียนว่าสลิ่มที่มาและความหมายนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสลิ่มเนี่ยเป็นศัพท์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในความขัดแย้งมาจากซาลิ่มที่บอกเมื่อสักครู่นี้เป็นอ๋อมีคนบอกว่าคุณสมบัติคุณบกลายจุดเป็นคนตั้งฉายาสลิ่มอ๋อบกลายจุดครับครับครับเข้าเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แล้วก็มีคนที่ใช้นามว่าฟาริสโยธาสมุทรนะเขียนใน Facebook ตัวเองในเว็บข่าวประชาไทยแล้วก็เขียนในหัวข้อที่ว่าอะไรคือสลิ่มนะฮะแล้วก็เรียกว่าเขียนไว้อย่างมีการวิเคราะห์อย่างมีเนื้อมีหนังอะค่ะฟังแล้วมันใช่มันเออมันโอมันเคอะนะคะก็เลยลองเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเออมันเป็นอย่างนั้นไหมซึ่งแต่ละคนอาจจะมีคำนิยามหรือว่านึกภาพสลิ่มที่มันเป็นภาพที่เราเห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงทีนี้เรามาฟังกันดูค่ะว่ามันมียังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วในบทความนี้ก็มันเกิดมาตั้งแต่เมื่อปี53นะคะที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่เรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภาตอนนั้นก็มีกระแสต่อต้านคนเสื้อแดงมากเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มที่บอกว่าของหมอตุลนะคะที่เขาเรียกว่ากลุ่มประชาชนพิทักษ์ชาติไม่แบ่งสีกลุ่มเสื้อหลากสีนะคะไอ้กลุ่มเสื้อหลากสีเนี่ยค่ะเป็นที่มาของคำว่าซาลิ่มหรือซาลิ่มนะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่ามันก็คือเป็นวาทกรรมที่ตั้งชื่อให้กับคนกลุ่มที่ฉันไม่ใช่เสื้อเหลืองนะฉันไม่ใช่เสื้อแดงฉันเป็นพวกวิเศษรีนิยมเรียกว่าไม่คือต้องการจะคลัสเตอร์ตัวเองหรือคลาสซิฟายตัวเองออกมาให้ต่างจากคนอื่นที่มันเป็นอยู่คือไม่ใช่ทั้งเสื้อเหลืองไม่ใช่ทั้งเสื้อแดงเขาเรียกว่าพวกสลิ่มมันนะคะประมาณนั้นจริงๆแล้วมันก็คนเสื้อไม่รู้นะยังไม่ได้เสื้อแดงไม่เสื้ออะไรยังอาจจะเป็นหนึ่งในสลิ่มก็ได้นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันอันนี้พฤติกรรมบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงในนั้นทั้งหมดนะคะคนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเขาเรียกว่าสลิ่มไหมมันต้องมีพฤติกรรมเฉพาะแบบนะคะถึงจะเป็นสลิ่มได้เขาเรียกไม่แน่จริงเป็นสลิ่มไม่ได้นะคะคุณแน่หรือเปล่าต้องมาฟังกันดูนะคะเขาบอกว่าคนที่จะเป็นสลิ่มได้เนี่ยนะคะก็น่าจะมีนะอันนี้คุณฟาริสเขาระบุไว้ใน Facebook เมื่อปี53นะคะบอกว่าจริงๆคำว่าสลิ่มเนี่ยต้องมีเขาเรียกมีคุณลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้นะ 1. เกลียดชังทักษิณเป็นล้นพ้นแน่คิดว่าทักษิณคือต้นตอแห่งความเลวร้ายทุกประการของการเมืองไทยเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนมากนะจะมีเว็บบอร์ดที่พอสลิ่มด่าก็อะไรก็แบบทักษิณแม่งนักมาได้หมดนะทักษิณจะโดนกล่าวถึงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะทั้งที่บางเรื่องทักษิณไม่รู้เรื่องเลยเรียกว่าทักษิณหายใจก็ผิดแล้วประมาณนั้นนะนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติของกลุ่มที่เรียกว่าสลิ่มนะคะรวมทั้งการที่มีวาทกรรมว่าทักษิณแม่งซื้อได้ทุกอย่างนะไม่มีอะไรในจักรวาลที่ทักษิณซื้อไม่ได้นะคะเรียกว่าอุ๊ยทักษิณพอ CNN ออกข่าวทักษิณก็บอกว่าทักษิณแม่งซื้อ CNN คือมันตังค์มันเยอะมากเลยอ่ะถึงจะซื้อทุกอย่างได้นี่ต้องเป็นสลิ่มคือทุกอย่างแม่งทักษิณมันต้องกี่กว่าทักษิณแน่ๆหมาตายข้างถนนตัวนึงก็แม่งทักษิณสั่งให้ยิงประมาณนั้นนะคะอันนี้ที่เขาพยายามอธิบายว่า
ตั้งจุดตั้งธงเลยว่าทักษิณนะฮะเกียรติทักษิณแล้วก็ด้วยความเกลียดทักษิณเนี่ยก็ทำให้กลุ่มคนสลิ่มเนี่ยพานเกลียดอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับทักษิณไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นAIS นะฮะโทรศัพท์เครือข่ายที่เคยดีที่สุดตอนนี้ก็เปลี่ยนกันเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับทักษิณนะใครนำสกุลชินวัตรเนี่ยก็จะโดนมองว่ามันเป็นพวกคบไม่ได้นะพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายตระกูลนี้ไม่คบนะสลิ่มจะต้องต่อต้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับทักษิณนะคะและก็รวมไปถึงคนที่ชอบทักษิณด้วยใครที่ไม่ชอบทักษิณกูเกลียดมึงนะสลิ่มไม่ให้เข้าพวกทันทีกรุณาออกจากกรุ๊ปไปเดี๋ยวนี้อยู่ในกรุ๊ปไลน์มึงกระเด้งหัวออกไปห้ามพูดนะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะคะคนในสมบัติข้อที่2เขาบอกว่าพวกสลิ่มเนี่ยต้องโหนสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะนะแล้วก็สนับสนุนความคิดเห็นของตนนะมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็เป็นวาทะประวัติศาสตร์ในงานแจกตุ๊กตาบาร์บี้ทองคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะของพงพัฒน์วชิระบรรจงบางคนเรียกว่าสลิ่มตัวพ่อดิฉันไม่ใช่อะค่ะไม่ใช่พ่อหรอกค่ะมันก็เป็นเหมือนอสุจิสลิ่มธรรมดาได้แหละไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่อุ้ยขอโทษพูดแรงไปนิดนึงนะคะประโยคที่มันบอกว่าไม่รักพ่อก็ออกไปจากบ้านของพ่อซะบ้านพ่อมึงคนเดียวเหรอบ้านกูด้วยนึกออกป่ะคืออันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรก็ตามกลุ่มสลิ่มเนี่ยจะโหนเจ้าไว้ก่อนนะจะต้องใส่เสื้อสีชมพูใส่เสื้อสีม่วงหรือว่าแสดงความศรัทธานะในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะนี่คือการแสดงออกของคนที่เป็นสลิ่มสักการะนะกราบไหว้พูดถึงก็น้ำตาไหลรินนะพรากๆด้วยความซาบซึ้งในไมตรีจิตนะคะในความเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์หรือความเป็นเทพที่มีลมหายใจนะคะนี่พวกสลิ่มจะมีภาวะแบบนี้อีกอันนึงก็คือคุณลักษณะที่3ของพวกสลิ่มก็คือโหยหาทหารค่ะชอบมนุษย์ในเครื่องแบบนะคะเพราะว่านับตั้งแต่วันที่19กันยา2549นะคะสถาบันทหารก็ได้แสดงจุดยืนซึ่งไม่เข้าข้างรัฐบาลพลเรือนที่มาจากฝ่ายทักษิณ นะทำให้ทหารกลายเป็นพระเอกในใจสลิ่มไปโดยปริยายสมัยนั้นเนี่ยถ้านึกออกก็แถวสีลมแถวถนนที่มีทหารออกมาบิ๊กบังออกมาจะมีคนต้องถ่ายรูปกับทหารนะมีการให้ดอกไม้ถ่ายรูปยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสลิ่มจะยกย่องทหารมากเพราะทหารเป็นฮีโร่ตัวเขียวขี่ม้าเขียวมานะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะของคนที่จะเป็นสลิ่มได้นะคะเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้แล้วต้องถามตัวเองว่ากูมีข้อไหนบ้างเปล่าวะมาได้3ข้อนี่ยังไม่โดนเลยนะคะนั่นก็ยังไม่เข้าข่ายสลิ่มยังไม่เข้าข่ายต้องเป็นก่อนเนี้ยเข้าข่ายนะคะอีกอันนึงซึ่งเป็นจุดประเด็นที่สำคัญพวกสลิ่มเนี่ยอึกอักอะไรก็จะเรียกให้ทหารออกมาปฏิวัตินะฮะไม่ชอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ให้ทหารออกมาปฏิวัตินะเรียกทหารไว้ก่อนมันก็เหมือนกับเอพวกปัญญาอ่อนที่ทำอะไรไม่ได้ก็เรียกนักเลงของไม้มาขู่ฮูฮาไว้ก่อนประมาณนั้นนะคะเพราะว่าการที่ใช้หมู่กฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สลิ่มคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นความชอบธรรมทหารของพระราชาจึงมีสิทธิ์ที่จะมาทำให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้อันต่อมาก็คืออันนี้ชัดเจนเลยไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยไม่เชื่อมั่นว่าเลือกตั้งแฟร์นะคะเพราะว่ามึงเลือกทีไรทักษิณเพื่อไทยแม่งชนะทุกทีเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งไม่แฟร์นี่คือความคิดของคนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าสลิ่มนะคะถ้าหากว่าการเลือกตั้งนั้นประชาธิปัตย์ชนะโอเคไม่เป็นไรอาจจะแฟร์ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเพื่อไทยมาทักษิณมาหรือว่าคนจนออกเสียงมากหน่อยคนต่างจังหวัดออกมาโหวตมากหน่อยไม่ได้เสียงนั้นไม่มีคุณภาพแล้วมันประชาธิปไตยตรงไหนนะพวกสลิ่มจะมองอย่างนี้ว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงโหวตเลือกสสหรือเลือกคนที่มาเป็นคนบริหารประเทศมากกว่าคนต่างจังหวัดนะไม่สนใจประชาธิปไตยเป็นยังไงแต่ก็บอกอู้ยินรักความเป็นประชาธิปไตยนะคะสนับสนุนในการนู่นนั่นนี่แต่เอาเข้าจริงๆแล้วมึงก็รับไม่ได้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแล้วเสียงส่วนใหญ่เลือกคนมาบริหารประเทศเพราะมึงไม่ชอบเขาพูดกันง่ายๆตามนี้นะคะอีกอันนึงก็เป็นคุณสมบัติหลักๆเลยซึ่งพวกนี้จะเก่งมากยินมีเคยมีคนไม่อยากเรียกว่าเพื่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นพวกสลิ่มเนี่ย
มันจะเก่งมากเลยนะคะในเขาเรียกว่าไม่มันแถได้เก่งมากนะไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะคะปรามาสคนอื่นตลอดเวลาเรียกหาเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองมาต่อว่าคนอื่นได้ตลอดเวลาหมายถึงฝั่งตรงข้ามนะคะตัวอย่างเช่นไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่พูดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับทักษิณหนึ่งหรือเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนิดนึงก็จะกลายเป็นว่าเราโดนซื้อโดยทักษิณหรือเราเป็นเสื้อแดงอย่างนี้เป็นต้นคือใครก็ตามที่มึงคิดต่างจากกูแล้วมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกับที่กูคิดเนี่ยมึงต้องเป็นอีกพวกหนึ่งแน่ๆนะคะอันนี้คือไม่มีเหตุผลใดๆเลยมันหาเหตุมาแถได้เรื่อยๆนะคะยังมีเหตุการณ์อันนึงที่จะเล่าให้ฟังก็คือเคยเป็นเพื่อนกันนะคะคบเป็นเพื่อนกันนี่แหละคิดว่านับถือเขาพอสมควรเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนมีน้ำใจนะคะปรากฏว่าเมื่อมาถึงยุคทักษิณที่ต้องเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยก็เริ่มไม่มีเหตุผลค่ะทุกอย่างกลายเป็นว่าแม่งเลวหมดอ่ะเราก็ถามว่าพี่มันจะเลวอย่างนั้นไปหมดได้ยังไงเขาตอบเลยให้กลับมาว่าใช่สิคุณมันอยู่เขตนั้นคุณก็เลยเลือกเขาเฮ้ยมันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็ในที่สุดก็ไม่ได้คบกันแล้วอย่างไรก็ตามแต่อยากจะบอกว่าพวกสลิ่มเขาจะเก่งในการหาเขาเรียกว่าหาความดีหาเหตุผลที่ทำให้เขาถูกอะค่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรที่บ้านเรียกแถถลายแสลงนะฮะไปเรื่อยอะนะคะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สลิ่มขาดไม่ได้ก็คือตัวเองเนี่ยอัตตาค่ะคุณบุรพาพอพูดถึงสลิ่มเนี่ยแล้วเรามาล้มเจ้าเนี่ยแดงเข้าไปกราบกันหมดเนี่ยเราเป็นสลิ่มแดงหรือเปล่าก็นี่ไงเดี๋ยวต้องหาว่ามันครบข้อไหมคุณต้องติ๊กว่าคุณมีข้อนี้มีข้อนี้มีข้อนี้ว่าคุณเป็นสลิ่มเราเป็นสลิ่มแดงไปแล้วเนี่ยเขากราบกันแล้วเราเสกมาด่ากันโคมโคมเนี่ยเออนะใช่ไหมมันนั้นหรือเปล่าต้องแยกให้ดีว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆเราก็ต้องไม่หวั่นไหวนะทำการใหญ่มันต้องไม่หวั่นไหวอ่ะคุณขุนทองบางคนก็หวั่นไหวเกินไปนะคะแต่คำพูดคือคุณคิดเล็กอ่ะคุณคิดเล็กแล้วคุณไม่มองภาพใหญ่อ่ะใครพูดอะไรคุณก็ตามเข้าไปหมดอ่ะอย่างเรื่องสหายหมาน้อยเนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นโอกาสเลยนะดีซะอีกเพราะเรารู้ว่าเป็นยังไงอ๋อโอเคเป็นอย่างนี้เหรอคนที่มันจะสืบค้นความจริงมีเยอะแล้วมันทำอะไรได้มันจะทำอะไรได้กับหมาน้อยครับนะขอให้หมาน้อยปลอดภัยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันสวดมนต์ภาวนาขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกอย่างให้หมาน้อยปลอดภัยหวังคนดีต้องรอดคนดีต้องอยู่ได้คนที่ทำเพื่อความถูกต้องต้องอยู่ได้คนชั่วมันต้องอยู่ไม่ได้มันต้องตายสักวันหนึ่งมันต้องตายมีตัวอย่างให้เห็นตอนนี้รออยู่ที่สนามหลวงนะไปดูได้ถ้าอยากไปนะคะอ่ะทีนี้มาถึงจริงๆสลิ่มเนี่ยชอบอ้างตัวเองว่ามีความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีการศึกษาคิดว่าตัวเองมีการศึกษานะเช่นไอ้ชื่ออะไรอะตู้จรัสพงษ์ที่มันบอกว่าคนจบปริญญาตรีเนี่ยคนที่ไม่จบปริญญาตรีไม่ควรจะมาเลือกตั้งไอ้เนี่ยสลิ่มจริงๆเลยไม่รู้จะเรียกว่าสลิ่มส้นตีนอะไรดีนะประมาณนั้นเลยแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถ้าไม่อยู่คือที่ไม่อยากเหมารวมคนกรุงเทพบางคนก็ไม่ได้เป็นสลิ่มนะคนต่างจังหวัดที่เข้ามาในกรุงเทพแล้วลืมกำพืตัวเองบางคนก็กลายเป็นสลิ่มเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ว่าเฮ้ยกูดีกว่ากูนั่นกว่าคือไอ้พวกลืมกำพืว่าบ้านนอกมึงเป็นยังไงอะลืมนี่ฉันเรียกว่าเออพวกนี้มึงไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละทีนี้ก็เลยพอมาถึงตรงจุดนั้นว่าเอ้ยสลิ่มมันต้องเป็นอย่างนี้ลองติ๊กดูนะคะว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าบุรพาออกตัวก่อนนิดนึงว่าจริงๆไม่มีสีเสื้องานของเสื้อแดงทุกครั้งไม่เคยไปเพราะว่าไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ปปส.ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับหลายๆเรื่องที่ทำคือทั้งคู่ดิไม่ได้ฝักใฝ่ใดทำว่าที่เป็นสลิ่มไหมแต่6ข้อที่ผ่านมาที่ฉันเช็คแล้วยังไม่มีเรียกว่าเรียนเป็นสลิ่มหรือเปล่าใครอยากจะเรียกก็เรียกไปแต่ฉันก็เป็นคนของเรียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมที่ฉันถึงอยู่ที่ตรงนี้ณจุดนี้และมีความสบายใจและอยากจะพูดด้วยความเป็นเสรีภาพของตัวเองทางช่องไฟเย็นช่องแยมมี่กับพี่ๆน้องๆมิตรสหายทุกท่านผ่านทางช่องทางนี้เพราะดิฉันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมึงจะเรียกกูว่าสลิ่มส้มโอหรือเรียกหาอะไรก็เรียกไปแต่กูเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ของกูคืออะไรของกูคือไม่เอาระบอบที่มันเอาเปรียบไม่เอาระบบเจ้าขุนมูลนายที่มันขี่หัวคนอื่นแล้วมันคิดว่ามันเหนือกว่าเราทุกอย่าง
นี่คือตัวดิฉันไม่ว่าคุณจะเรียกว่าเป็นสลิ่มหรือเป็นอะไรแล้วแต่คุณไม่แคร์ตราบใดที่เขาเรียกว่านโยบายของสหพันธรัฐตอบโจทย์ดิฉันว่าไม่มีระบอบการปกครองเป็นชนชั้นอีกต่อไปดิฉันเอาด้วยจบตามนั้นเลยเนาะคุณขุนทองไม่เราไม่เยอะอ่ะเราเป็นคนชัดเจนนะเป็นคนชัดเจนว่าไปก็ว่าไปเลยว่าเป็นยังไงใช่ถูกต้องทีนี้มันมีอีกอันนึงก็ขำๆดีนะคะเขามีการเขียนถึงเรื่องเสื้อแดงคุณขุนทองบุรพาถามนิดนึงเพื่อเป็นความรู้คุณขุนทองคิดยังไงกับคำว่าพวกเสื้อแดงก็ไม่รู้สิมันคำว่าโดยเฉพาะผมก็มาจากเสื้อแดงผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวผมก็เห็นเขาเฮ้ยปี53มึงอะไรกันบ้างไอ้ใครวะเนี่ยไอ้3กอง3เกอผมก็รู้จักนปชรู้จักอะไรผมก็มาจากมวลชนเยอะๆๆๆไอ้พวกนปชเขาอะไรอ่ะตั้งแก๊งกันไปไล่เผด็จการที่ไปเข้ายึดไทยคมผมถึงกับขั้นไปด่ามอเตอร์ไซค์ออกมาเลยนะเพื่อขับแห่ไปกระบวนกับเขาไปบ้ากับเขาเนี่ยโอ้ฮีโร่ไปถึง3คง3โคกอะไรของมันน่ะเออก็มาจากนั้นก็เราก็พัฒนาการมาเรื่อยๆศึกษาการเมืองต้องศึกษาฮะใช่มันเป็นความรู้ที่สำคัญว่าพวกเสื้อแดงน่ะเหมือนเราเป็นชนกลุ่มน้อยยังไงไม่รู้ว่าฟังคำถูกต้องถูกต้องเหมือนเราเป็นคืออย่างนี้ค่ะคนที่เขาบอกว่าเสื้อแดงแต่เดียนวันนี้เรียกเดียนเสื้อแดงก็ได้เรียกอะไรก็ได้ไม่หมายเพราะดิฉันรู้ดีว่าจุดยืนของดิฉันคืออะไรมันจะมีกลุ่มที่แบ่งคนเสื้อแดงว่าเป็นพวกนี้มีแดงกันเองยังกัดกันนะขอโทษทีนะคะโดยนิสัยผมถึงไม่ค่อยอยากจะด่าแกนนำนปชปชสสอะไรพวกนี้ก็คืออย่างน้อยเราก็เคยร่วมงานกันมารู้จักกันทุกคนผมก็ทางใครทางมันผมก็คงไม่ไปพาดพิงอะไรถึงพวกเขามากนะครับค่ะคือดิฉันเองก็มองตรงจุดนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็มองสลิ่มนี้เพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องมีการพูดถึงเสื้อแดงกันให้ชัดๆด้วยว่าเอ้ยมันมีเสื้อแดงที่พวกมึงเองก็แบ่งกันเองเหมือนกันนะนะมันแบ่งเป็นแบบไอ้เสื้อแดงแบบรักทักษิณนะฮะอันนี้ก็คือมาจากรากฐานที่แน่นอนนะคะทักษิณมาจากนโยบายของประชานิยมคือคนจนได้เห็นของจริงอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่30บาทรักษาทุกโรคมันได้อันนี้ดิฉันไม่โปรทักษิณพูดความจริงว่าแต่สหายครับเราต้องยอมรับนะครับว่าทักษิณและนปชช่วยทำให้คนไทยตื่นตัวด้านประชาธิปไตยเยอะมากเยอะมากเยอะมากแบบไม่เคยมีมาก่อนอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งชาติของประเทศไทยนะ250กว่าปีนี้ไม่เคยมีใครทำให้คนตื่นตัวและออกไปเลือกตั้งเท่ากับพรรคเพื่อไทยจริงๆนะยินบอกเลยตอนนั้นสมัยนั้นนี่ไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเพราะรู้สึกว่านักการเมืองแม่งมีเหี้ยอะไรเลยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยมันเสนอนโยบายที่ทำให้คนแก่รอบๆบ้านนี่มีความสุขอะเขาไม่ความรู้สึกเขาจับต้องได้แล้วเขาก็ตื่นตัวว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่คุณบอกว่าซื้อเสียงคุณบอกซื้อเสียงบอกมีคนมาซื้อเสียงคนแก่ที่ฉันแถวบ้านที่ฉันบอกว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าก็มันให้ตังกูก็เอาอ่ะแต่กูไปเลือกใครมันเรื่องของกูนี่คือคำตอบที่คนแก่บอกแล้วคุณจะเอายังไงกับเขาอ่ะคุณบอกว่าคนเนี้ยชาวไร่ชาวนาชาวบ้านไม่มีความรู้ไม่มีความคิดนี่คือคำตอบของคนที่มาจากชาวบ้านจริงๆอ่ะซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงหาอะไรให้ตังกูก็เอาแต่เลือกเรื่องกูคือเลือกใครก็ได้คือนี่คือความคิดของคนนะแต่คนไอ้กลุ่มนึงที่มองเห็นว่าพวกนี้คิดไม่ได้หรอคิดเองไม่เป็นนะฮะก็เนี่ยมันก็เลยเกิดความสะเทือนใจในความเป็นชนกลุ่มน้อยของเราแต่ว่าจริงๆเรียนว่าอย่างนี้คุณขุนทองคนเสื้อแดงไม่ใช่คนกลุ่มน้อยหรอกค่ะครับเป็นคนกลุ่มมากที่ไม่มีโอกาสในการออกเสียงเป็นคนกลุ่มมากที่ไม่มีโอกาสในการได้พูดนะไม่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นดาราไงเราไม่ได้แต่ผมคิดอีกอย่างฮะผมคิดอีกอย่างเราอ่ะเป็นเสียงส่วนมากที่เลือกผู้แทนของเรามาแต่ถูกไอ้ชนกลุ่มน้อยที่เป็นเผด็จการเนี่ยยึดอำนาจยึดสิทธิ์ยึดเสียงของเราไปใช่ใช่ในการที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงตรงนี้เรียนหมายถึงว่าการออกเสียงผ่านสื่อโอ้ครับเพราะว่าพวกเสื้อเหลืองสลิ่มกปปส.หรือพวกที่อยู่ฝั่งของเผด็จการไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าหรือฝั่งของอะไรก็ดีเนี่ยมันครองสื่อหมดเลยอะทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุของมันหมดเลยมันก็จะพูดอะไรก็ได้เหมือนหนังสือเรียนประวัติศาสตร์อะค่ะเหมือนกันเลยแต่ในขณะที่คนที่มีความคิดเห็นต่างอย่างพวกเราเงี้ยคนอย่างพวกเราเงี้ยเราพูดผ่านอะไรไม่ได้เลยอะขนาดจะคุยยังต้องมาหลบซ่อนๆคุยอย่างนี้เลยอะยังพูดอย่างเต็มอกไม่ได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณผมไม่ต้องการระบอบเจ้าระบอบศักดินาผมไม่เอาพูดไม่ได้เพราะเราไม่มีช่องทางให้พูดเลยทั้งที่คนกว่า 50% 60% ของประเทศคิดอย่างนี้อ
อยากมีประชาธิปไตยกูอยากเลือกคนที่มันเป็นผู้นำของกูเองแต่ออกเสียงไม่ได้ไงมันเหมือนโดนเย็บปากมัดมืออ่ะนี่คือภาพที่มันเป็นอยู่นะฮะของประเทศไทยทุกวันนี้คนที่มีเสียงเปล่าๆพูดทุก6โมงเย็นคือคนถามจริงเหรอมีคนชอบมันจริงๆกี่คนวะไอ้ไปยวยเนี่ยโพลที่มันออกมาเนี่ยดิฉันอยากถามว่ามึงไปโพลกันที่ไหนทำไมกูไม่เคยได้ออกความเห็นเลยที่มันบอกว่าโอ๊ยความคิดเห็นของประชาชนนะชื่นชอบดีอย่างนั้นตอนไหนวะมึงไปทำกับคนที่ไหนพันคน2,000คนทำไมกูไม่เคยโดนถามเลยสักครั้งเดียวทำไมเราไม่เคยเจอชุดคำถามอะไรแบบนี้เลยเนาะไม่เคยนี่หน้าโพนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยโหสวยงามมากใครวะทำถามคนแถวนี้ได้เฮ้ยมึงเคยเจอไอ้โพสอบถามคำไม่เคยเจอไอ้เหี้ยแล้วมันมาจากไหน นั่นสิมันมาจากไหน มันเป็นโพที่นะก็อวยกันไปอะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาต่อกันถึงเสื้อแดงมีเสื้อแดงที่เรียกว่าอะไรอ่ะชื่นชมในกระบวนการทำงานของคุณทักษิณได้อีก10นาทีครับสหายครับได้ค่ะมีเสื้อแดงประเภทนึงคือแดงแบบไม่เอาเผด็จการเราอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้นะคะคือกูไม่เอาอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เสื้อแดงหรอกแต่เป็นเพราะประเด็นคือกูไม่เอาเผด็จการกูเลยต้องไปอยู่กลุ่มเสื้อแดงประมาณนี้นะคะที่บอกไว้แล้วก็อีกอันนึงคือพวกที่ไม่เอาม.112นะอันนี้ก็จะกลายเป็นเสื้อแดงไปโดยปริยายไม่ว่าเขาจะชื่อสีอะไรก็ตามแดงก้าวหน้านะคะแล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากเราเรียกว่าแดงล้มเช่าแดงล้มเช่าไม่รู้นะคะว่าพวกนี้เป็นกลุ่มไหนนะแต่ว่ามีรีมาร์คที่น่าสนใจว่าจริงๆคนหลายๆคนอยากแสดงตัวว่าอยู่กลุ่มหลังนี่แต่ว่าไม่กล้ามันมีอีกกลุ่มนึงกลุ่มใหม่มาอีกค่ะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวรักเออแดงเหลือเดี๋ยวล้มเดี๋ยวรักเออมาพูดเดียวกับลบไปกลับไปนั้นใช่ไหมสู้ไปกลับไปกลับมาที่เก่ากันได้นะคะอย่างว่าก็อย่างที่บอกค่ะมันมีทั้งสองฝักสองฝ่ายแต่ว่าวันนี้พี่น้องคะจริงๆเราต้องเป็นกระบอกเสียงให้กันเยอะๆถามว่าวันนี้เราไม่ต้องอาศัยอาวุธที่มีอนุภาพที่ฆ่าคนตายหรอกค่ะใช้เสียงของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะวันนี้ดิฉันว่าวงจรหรือวงการที่ฟังพวกเราเนี่ยมีมากขึ้นนะคะมันขยายเป็นเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำอะค่ะแรงกระเพื่อมเนี่ยมันใช้เวลานะกว่าจะถึงฝั่งอะแต่ว่าวันนี้มันกระเพื่อมแล้วค่ะเราต้องทำหน้าที่ค่อยๆโยนกันต่อไปนะคะเรียนก็จะทำหน้าที่ในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องว่าทำไมเราถึงต่อต้านระบบที่เรียกว่าศักดินาแล้วก็กดขี่ข่มเหงประชาชนชาวไทยซึ่งมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันกับทุกคนทำไมดิฉันถึงยืนยันว่าดิฉันยังไงก็เอากับสหพันธรัฐทำยังไงก็ได้ที่ให้พวกดิฉันมีสิทธิ์เลือกคนที่ปกครองของตัวเองและไม่เอาระบบเจ้าขุนมูลนายที่ต้องเอาอย่าเหนือแรงงานของดิฉันไปปนเปื้อนความสุขให้พวกมันอย่างไร้ประโยชน์นะฮะยืนยันตรงจุดนั้นค่ะคุณทองครับผมเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็มาถึงจุดนี้ขอบคุณมากก็ให้สหายล่ำลาพี่น้องก็ขอบคุณนะคะพี่น้องทั้งหลายนะคะมีอะไรก็ฝากไว้ใน C box ได้นะคะบูรพาไม่แพ้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันมานะคะแล้วก็หวังว่าคงติดตามกันไปดิฉันก็จะมาทำการบ้านเสมอนะคะของเก่าไม่ใช้ต้องของใหม่ตลอดให้มันอัปเดตเหตุการณ์เสมอนะคุณบุญทองนะคะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะสดชื่นค่ะบูรพาไม่แพ้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสหายครับขอบคุณสหายบูรพาไม่แพ้ครับซึ่งก็อยู่คู่ไฟเย็นมาเนิ่นนานพอสมควรนะจนได้มีโอกาสมาจัดรายการขอเรียนพี่น้องตรงนี้ให้ทราบนะครับพี่น้องที่โทรเข้ามาหรือโทรเข้ามาจัดรายการหรือโฟนอินเข้ามาเราไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยด้วยความสัตย์จริงนะครับพี่น้องครับเราไม่รู้เลยใครเป็นใครครับเรามีแต่ใจมันเรามีแต่จิตสัมผัสถึงกันได้ว่าเฮ้ยเราจะจูงแขนจูงมือไปด้วยกันนะเรามองตาและรู้ใจเราฟังคำพูดและเรารู้ถึงสามัญสำนึกที่เกิดขึ้นได้เรามองดูว่าท่านพิมพ์ขึ้นมาหน้าซีบอกท่านคิดท่านพูดมีความเห็นอย่างไรเราสื่อสารกันได้ครับใจถึงใจเรามีจุดหมายเดียวกันมีความมีอุดมการณ์เดียวกันมีธงเดียวกันคือธงสหพันธรัฐครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจทั้งสถานีและคุณบุรพาไม่แพ้นะครับขอบคุณมากๆนะครับรายการต่อไปนะครับ6 โมงเย็นพบกับเปิดโฟนคนเผด็จการนะครับ
กับน้องยามี่ขันแดงซึ่งคาดว่าคงจะมีอะไรเด็ดๆนะฮะเพราะว่าอั้นมา2วันนะฮะไม่ค่อยไม่ได้เห่าหอนนะฮะเพราะว่าพอดีว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนของสหายมาน้อยนะครับที่จะต้องบอกเล่า90ให้พี่น้องฟังอย่างเร่งด่วนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเสียงจากเสด็จชนกับสหายบุรพาไม่แพ้นะครับก็คงต้องล่ำลาพี่น้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้พรุ่งนี้นะครับกับสหายวันชนะนะครับสำหรับเสียงเสรีชนพรุ่งนี้จะเป็นคิวของสหายวันชนะนะครับจบจากรายการน้องยามี่ขันแดงก็จะเป็นคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านนะฮะกับยังบัตรข้าวเหนียวมะม่วงและผมนะฮะแล้วก็ต่อด้วยสหายมาน้อยคงจะมาพบปะท่านอีก1คืนนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ก็คงจะมีคิวของสหายมาน้อยซึ่งอาจจะเป็นดึกนิดนึงก็คงจะไม่ว่ากันนะครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมิตรสหายนะครับสวัสดีครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยกระจอกหกด้านวันนี้ขอเสนอขนมไทยที่เรียกว่าสลิมขนมหวานในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิดและยังมีส่วนผสมมากมายหลายอย่างด้วยกันสลิมเป็นขนมไทยที่มีหลากสีรวมกันอย่างกลมกลืนและยังมีเส้นที่เหนียวแน่นจนทำให้เวลารับประทานเข้าไปแล้วแทบจะติดคอในเส้นของสลิ่มจะมีหลายสีมีทั้งสีขาวสีเขียวและสีชมพูหรือจะทำให้ออกมาเป็นสีที่ต้องการในสังคมก็ได้เช่นสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองและสีแดงในการรับประทานสลิ่มให้อร่อยนั้นควรรับประทานหลังจากการยืนเป่านกหวีดหรือการเดินวางกรวยตามจุดมาอย่างเหน็ดเหนื่อยจึงจะรับประทานสลิ่มได้อย่างมีอรรถรสมากขึ้นเมื่อเรารับประทานสลิ่มเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าได้ทดแทนคุณแผ่นดินและได้แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงจะรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันบางอย่างให้ต้องลุกขึ้นมาต่อต้านทักษิณชินวัตรจึงทำให้ผู้ที่รับประทานสลิ่มจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนกหวีดและกรวยเป็นเครื่องเคียงถ้าจะให้ดีควรรับประทานในขณะที่รับฟังพระบรมราโชวาทในข่าวพระราชสำนักกองสะพัดก็ไม่เบาไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย